สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับผมปุ้ยกฤษดิษฐ์ครับพิธีกรในรายการพร้อมกับครูรุประจำรายการอีก3ท่านนะครับครูรุบอมคเนศนาคราชครับสวัสดีครับครูรุบอยไพ่ผ่องยานสวัสดีครับแล้วก็ครูรุจิตมหัศจรรย์ครับสวัสดีครับผมผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านนะครับคงตอนนี้ใจจดใจจ่อใช่ไหมครับกับนี่เลยฮะล็อกเก็ตปู่ฤาษีนะครับที่เราแจกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับด้านหลังเป็นชูโชคด้วยเราประกาศไปแล้วนะครับประกาศไปแล้ว30คนนะครับที่หน้าแฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับเช็คได้ตรวจได้ครับว่าเอ๊ะคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าได้เลยนะครับที่แฟนเพจศรัทธาอาคมและที่สำคัญนะครับพุธนี้เนี่ยเรายังเดินหน้าแจกกันต่อครับพุธนี้เป็นนี่ครับเป็นล็อกเก็ตนะครับปู่ศรีสุดโทนาคราชครับรุ่นรวยสมปรารถนาครับกติกาเหมือนเดิมเลยกดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมครับแล้วก็แจ้งนิดนึงครับใต้ไลฟ์สดที่หน้าแฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับไลค์แล้วแชร์แล้วนะครับคุณมีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้รับล็อกเก็ตได้นะครับปู่ศรีสุดโทได้อย่างที่ดีเจปุ้ยพูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะครับเหรียญรุ่นนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ารายการเราแจกถึง30รางวัล30รางวัลแล้วเราไม่สามารถที่จะมาพูดในรายการได้เพราะเกิดเราอ่าน30ชื่อนะแล้วดีเจปุ้ยอ่านดีๆถูกๆอีกนะทวนไปทวนมา20นาทีเพราะแล้วท่านผู้ชมครับอยากรู้ว่าใครได้เหรียญปู่ฤาษีนะครับให้เข้าไปในแฟนเพจนะครับเพราะว่าศรัทธาอาคมภาษาไทยเลยครับแล้วจะเจอแฟนเพจเรากดไลค์นะฮะจากนั้นก็ไปเช็คชุดดวลว่าใครได้บ้างครับผมแล้วที่สำคัญเลย30รางวัลนะท่านผู้ชมไม่ใช่ได้30คนนะได้ไม่ถึง30คนนะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรครับอาจารย์บางคนนะอาจารย์บอมเลือกไม่ว่าเขาได้เนี่ยไป3รางวัล4รางวัลแสดงว่าส่งเยอะส่งเยอะครับท่านผู้ชมวันนี้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมนะฮะเราไม่อ่ะให้ดีเจปุ้ยโชว์เลยครับนี่วันนี้เหรียญปู่ศรีสุดโทนะฮะแชร์นะฮะพี่จิตแชร์เป็นไหมแชร์เป็นครับวันที่แล้วแชร์ไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องครับแชร์นะฮะแชร์แฟนเพจของเราไปแชร์แล้วแชร์ไลฟ์สดตอนนี้เลยกดไลค์กดแชร์ครับไลฟ์สดศรัทธาอาคมนะครับถูกต้องครับแล้วก็แจ้งใต้ไลฟ์สดว่าส่งแล้วเรียบร้อยรายชื่อของคุณก็บันทึกเรียบร้อยเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้คุณไลค์คุณแชร์แล้วแล้วก็รอลุ้นว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าครับได้รับเหรียญปู่ศรีสุดโทรุ่นนี้นะครับรุ่นรวยสมปรารถนาครับตอนนี้ก็เริ่มกันได้เลยครับไลค์แชร์กันได้เลยครับผมแล้วก็ใครดูรายการเรานะฮะรวยสมปรารถนาจริงๆเพราะว่าอะไรครับครับจำได้ไหมจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมนะใครเรื่องนี้ผมจะหัวเราะย่อคอนเทนต์อย่างนี้แหละนะฮะยังไงฮะมาให้กันในรายการเลยนะให้เลยคุณรู้จิตนี่แหละครับครับผมมาบอกว่าอะไรนะยืด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 มาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมขอให้ตัดตอนนิดนึงว่าสิ่งที่เราไลฟ์สดกันสัปดาห์ที่แล้วมันคืออะไรท่านผู้ชมนะฮะครับขอวิทยาขึ้นนิดนึงนะว่าสัปดาห์ที่เขาเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ผมขำจริงท่านผู้ชมหลายคนนะฮะไม่ได้ไม่ได้จันบอยได้ได้สิเอาล็อกออกไงอ้าวไม่เกี่ยวครับตอนนี้คือผมจะได้ก็ไม่ได้เกี่ยวใครเหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามใช่ไหมถูกต้องครับบ่ายสามแน่นอนก็ท่านใดที่ไม่มีโชคงวดที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอจริงจริงนะก็รอติดตามคุณจิตพูดเยอะที่แล้วบอกว่า63นะครับผมก็จับแล้วก็ปู่ฤาษีก็บอกว่ามีงู4ตัวถูกไหมฮะผมก็เก็บ2ชุดนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับงู4ตัวไปโอเคงู4ตัวงวดนี้แต่ยังมาไม่ถึงนะเพราะงูกำลังเขาเลยกำลังเข้าให้เรื่อยมานะแต่ที่คุณฤจิตบอกมา63เพราะว่าคุณฤจิตจะแชร์เลยไงจะแชร์มาด่วนจะแชร์63ครั้งที่พูดวันนั้นนะครับผมก็นั่นแหละนิดนึงแต่ผมเองเนี่ยจะเล่นเยอะก็เสียในต่างจะซื้อเยอะจะซื้อเยอะผมก็อ่ะ63แล้วกันเยอะๆหน่อยครับแต่36เนี่ยน้อยๆนิดแต่ก็ยังดีท่านผู้ชมนะฮะก็อย่างน้อยที่สุดนะฮะทั้งวงตรงเนี้ยผมก็ถือว่าผู้โชคดีอยู่คนเดียวก็พอได้บ้างนิดหน่อยนะแต่จริงๆแล้วการโชคดีครั้งนี้เนี่ยมันมีอีกส่วนนึงมาด้วยนะครับนะฮะราหูไงท่านผู้ชมนี่คุณได้ยินไหมครับว่าราหูช่วงเนี้ยเคยได้ยินมากท่านผู้ชมชั่วโมงนี้เนี่ยว่ากำลังจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรถูกต้องครับแต่คนพูดถึงราหูครับนะแล้วเราก็จับฝั่งได้ถูกเลยนะฮะให้พี่จิตมานั่งฝั่งนี้เลยใช่เพราะว่านั่งกับราหูเลยนั่งใกล้ชิดเลยนั่งเป็นราหูตัวพ่ออยู่ตรงนี้เลยนะครับคือจะบอกว่าท่านผู้ชมอย่างนี้นะช่วงนี้พี่จิตครับครับก็คือว่าราหูกำลังเริ่มย้ายภพย้ายเรือนถูกไหมครับผมอยากจะให้ครูบอมนี่แหละ
เป็นคนอัธยาศัยที่บานเหมือนพูดแล้วดูดีไหมดีอันนี้ต้องแต่งเป็นไม่มาว่าราหูย้ายไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะฮะราหูเป็นยังไงบ้างอาจารย์ปอมครับก็จริงๆราหูนี่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นความเชื่อในทางพราหมณ์อย่างเดียวหรือฮินดูอย่างเดียวครับผมแต่จริงๆเราเป็นพุทธนะครับเราถือพุทธแล้วก็จริงก็เป็นพราหมณ์ด้วยฮินดูด้วยนะฮะเพราะว่าพระเจ้าไม่ห้ามนั้นแต่ในทางพุทธเนี่ยก็มีราหูเหมือนกันเราเรียกว่าอสุรินทราหูอสุรินทราหูสุรินทราหูฮะฟังดูเหมือนยักษ์อ่ะเป็นยักษ์อสุรินนี่อสุรินนี่แปลว่าอะไรอสุรินอสุรินนี่น่าจะยักษ์นะก็คือไม่ลินไงแปลว่าไม่กระดกอย่างเดียวครับเรียบร้อยแล้วแปลว่าอสุรินหรืออสุราแปลว่าไม่ดื่มสุราอ๋อนี่เรื่องจริงไม่ใช่มุกจริงเหรออสุรินแปลว่าไม่ดื่มสุรานะสังเกตไหมเวลาที่เราดูในอบายภูมิทั้งหลายไม่มีเหล้าให้ดื่มนะก็จริงเนาะแต่ว่าในเทวภูมินี่มีเหล้าให้ดื่มนะก็ตอนนี้ทำบุญเยอะๆไงแล้วไปเสพสุขในภพหน้าน้ำสมน้ำจันทร์เทวดาเนี่ยชอบดื่มน้ำสมน้ำจันทร์มากนั่นแหละเรื่องราวเยอะแยะในที่นี้อสุรินทราหูเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนะครับจริงๆนี่ก็มีทั้งคุณทั้งโทษนะฮะเพราะว่าอสุรินทราหูเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นยักษ์เป็นอสูรแต่แม่เนี่ยเป็นนางฟ้านางครับผมเรื่องก็เกิดอสุรินทราหูนี่เราจะมีคาแรคเตอร์ประจำนะจะต้องมีแค่ครึ่งตัวใช่ไหมอาจารย์บอยจริงๆตอนนี้ที่เรารู้จักก็คือมีคาแรคเตอร์คือครึ่งตัวแต่จริงๆนี้ที่ก่อนนั้นมีเต็มตัวมีเต็มตัวหางเป็นมีข้างล่างท่อนล่างนี่จะเป็นพญานาคใช่ไหมเป็นคล้ายๆงูเป็นพญานาคเป็นคุ้นๆครับเหมือนเคยเห็นนะแล้วมีที่มาว่าทำไมถึงเหลือแค่ครึ่งตัวอย่างนี้ไงครับผมซึ่งจะเรื่องราวประวัติเนี่ยก็จะบอกว่าทำไมทำให้พระหูมีทั้งบวกมีทั้งลบให้คุณได้ทั้งดีและไม่ดีครับเราให้ฟังได้ไหมอาจารย์ได้เผื่อท่านผู้ชมอาจจะยังแบบว่าเอาแบบสั้นๆนะครับกำลังจริงๆเรื่องเกิดตอนกวนเกษียณสมุทรตอนน้ำอมฤตใช่ไหมเทวดาเนี่ยก็คือพระศิวะเนี่ยชื่อเป็นฤาษีองค์นึงเนี่ยได้รับมาลัยมาจากนางฟ้าหอมมากเลยไปเจอพระอินทร์ก็ส่งก็ถวายดอกไม้อ่ะดอกพวงมาลัยให้กับพระอินทร์พระอินทร์นั่งอยู่บนช้างนะก็เสียงก็รับขึ้นมาแล้วไปไว้บนตะพองช้างอ่ะคือข้างบนเบิร์นสิจ้าช้างก็คงแบบไม่ไหวอ่ะเหม็นนะเหม็นอ่ะฉุนก็เลยจับพวงมาลัยมาปาลงแล้วกระทืบฤาษีมาอีกแล้วเมื่อคราวที่แล้วเราคุยแล้วฤาษีนี่สัจจะนี่คืออย่าให้แช่งใครนะเป็นเรื่องเลยนะวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์เพราะว่าต้องถือสัจจะบารมีเป็นหลักครับผมบอกเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าทำอย่างนี้นะขอให้เทวดาเนี่ยนะกำลังฤทธาเนี่ยลดลงครึ่งโอ้โหไอฤทธิ์ลงครึ่งนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่คือยังไงครับพวกยักษ์พวกอสูรเนี่ยบอกเฮ้ยลดลงครึ่งหนึ่งเรายังไงอ่ะจัดการยกพวกขึ้นเป็นตะลุยสวรรค์เลยผมมีพลังมากกว่าคุณเลยพวกสู้กันมันไม่ชนะไงประมาณลดลงครึ่งหนึ่งไปยกพวกตีกันเลยเทวดาแพ้ดิเดือดร้อนถึงพระอินทร์เนี่ยเอาไงอ่ะยังไงก็ต้องไปฟ้องอ่ะฟ้องพระนารายณ์อ่ะพระนารายณ์พระวิษณุบอกอันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกวนเกษียณสมุทรกวนเกษียณสมุทรก็เป็นที่มาของการกวนเกษียณสมุทรกวนเพื่อให้ที่ทะเลน้ำนมเพื่อให้ได้น้ำอมฤตฟื้นฟูพลังไงเลเวลอัพฟื้นฟูพลังจะได้ว่ามีไฟล้างตาแล้วชนะแต่ที่นี่สู้ภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายไฟล้างตาแล้วก็ไปกวนเกษียณสมุทรได้ของวิเศษมาหลายอย่างตัดตอนมาเลยคืออย่างหนึ่งที่ต้องการก็คือน้ำอมฤตกินแล้วเป็นอมตะวิธีการจะได้น้ำอมฤตก็เอาพญานาควาสุกรีเป็นเชือกเอาเขามันทะเป็นแกนนะแล้วก็ดึงไปดึงมาทีนี้ถ้าเกิดพญานาคนี่ถูกดึงนี่จะพ่นพิษอ่ะคายพิษออกมาเอาตัวเองก็ไม่เอาดิก็บอกฝั่งหางฝั่งหางไม่ปลอดภัยแต่ฝั่งหัวทำไงก็ไปเรียกพวกอสูรมาแล้วเป็นไงให้มาช่วยกันแบ่งกันแบ่งกันพอกวนได้ปุ๊บระหว่างกวนไปกวนมาก็โดนพิษมั่งอะไรตายล้มตายไปมั่งได้น้ำอมฤตมาครับเทวดาก็บอกเดี๋ยวสำเริงสำราญก่อนส่งนางฟ้าไปยวนมอมเหล้านู่นนี่นั่นเพราะว่าในการกวนเกษียณสมุทรครั้งนี้ได้ของวิเศษมาอย่างหนึ่งก็คือเหล้าได้เหล้ามาด้วยนะฮะก็มอมเลยทีนี้กินเหล้ากันเมาเละเลยเทวดาก็รวบน้ำอมฤตไว้ไม่ให้ไงพระราหูนี่ปอมจริงๆหล่อนะเพราะว่าแม่เป็นนางฟ้านี่ประมาณก็ได้ไหมโอ้โหคุณหล่อกว่าเยอะแล้วนะก็ปอมร่างมาแปลงร่างมาเป็นเทพบุตรมาดื่มน้ำอมฤตครับผมในการนี้ก็มีของวิเศษอีกชิ้นนึงก็คือพระจันทร์ลอยอยู่บนฟ้าพระจันทร์เนี่ยกับพระอาทิตย์บอกเอ้ยฟ้องพระนารายณ์ดีกว่าไอ้เนี่ยเราหูแอบมากินนะน้ำอมฤตนะพระนารายณ์ก็เลยคว้างจากสุทัศนะไปฟึบตัดตัวครึ่งนึงปั๊บแต่ว่าไม่ตายเพราะว่าอะไร
ทำไมน้ำอมฤตก็ดื่มไปแล้วครึ่งนึงกำลังไหลลงไปปั๊บไม่ตายไงขาดก้อนครึ่งล่างหายครึ่งล่างก็เป็นอะไรให้ท่านกลายเป็นพระเกศเป็นพระเกศก็คือดาวหางเนี่ยวิ่งอยู่โคจรอยู่ดาวหางดาวพระเกศครับผมที่เราเห็นยาวๆนี่คือดาวหางดาวหางดาวหางพระเกศนี่แหละเพราะมาจากส่วนหางใช่ไหมส่วนตัวก็เป็นพระราหูพระราหูบอกไม่ได้แล้วนะครับถ้าเจอนะพระจันทร์กับพระอาทิตย์ที่ฟ้องทำไมเดี๋ยวเจอนะกินเลยเดี๋ยวจะกินตลอดก็เป็นตำนานหนึ่งก็เป็นที่มาของการอมราหูที่เขาเรียกว่าราหูอมจันทร์หรืออมดวงอาทิตย์ในสุริยะราคาจันทรุปราคาแต่เห็นไหมว่าอมแล้วไม่หายไปไหนเพราะราหูถูกตัดเนี่ยท่านผู้ชมพออมมันก็หลุดออกมาอีกต่อเพราะว่าเหลือครึ่งเดียวคราวนี้ดึงกลับมาเรียกว่าตอนนี้นี่เขาเรียกว่าราหูย้ายเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นย้ายภพย้ายภพนี่เป็นที่มาเพราะว่าจะเกิดเรื่องแรกบอกก่อนพระราหูเนี่ยให้คุณให้โทษหนักเพราะว่าท่านแขนนานเห็นไหมแขนนานแขนตรงนี้แหละแขนนานแล้วเวลาราหูเนี่ยดาวเลข8เนี่ยก็เป็นดาวแห่งความรุ่มหลงด้วยครับผมนะเป็นโมหะจริตด้วยนะครับเวลาที่ราหูเนี่ยส่งผลในทางลบเนี่ยทำให้คนคนนั้นเนี่ยคือเหมือนกับติดอยู่ติดมากๆโดยเฉพาะมอมเมามอมเมาถ้าเป็นขาดสติอ่ะว่าง่ายๆ อ่ะนั้นสังเกตเห็นเราไปร้านโรงร้านที่เขาดื่มกันอ่ะก็จะบูชาพระราหูไงอ๋อมีหน้าเข้าใจมอมเมานิดนึงทีนี้ถ้าเกิดมอมเมามากๆก็ขาดสติครับก็จะติดหลงอบายภูมิก็ไปตลอดฮะโคโยตี้สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะไปปล่อยถ่ายชีวิตโคตรมือแล้วก็ว่ากันครับต่อราหูต่อแต่ถ้าราหูเนี่ยได้ผลทางบวกมีดาวดวงอื่นเข้ามากุมหรือมาเล็งหรือว่ามาส่งเสริมเนี่ยอย่างเช่นมีดาวพฤหัสเพราะว่าในชาติตะเวนเนี่ยชาตินึงเนี่ยพระราหูเคยเกิดเป็นลูกของพระพฤหัสด้วยอ๋อชาตินึงก็เคยเกิดเป็นลูกของพระพฤหัสนั้นก็จะมีความก็เรียกว่าเป็นคู่สมพลใช่ไหมดันครับผมเป็นคู่สมพลก็จะส่งผลนะควบคุมได้นั้นราหูที่อยู่กับพฤหัสเนี่ยจะส่งผลดีทีนี้ในการที่จะย้ายเรือนไปคราวเนี่ยราหูเนี่ยจะย้ายจากราศีสิงห์ในเรือนอาทิตย์ซึ่งแน่นอนแหละเจอพระอาทิตย์ต้องทำไมนะต้องทำไมต้องอมต้องอมเจ้าเรือนราศีสิงห์เป็นอาทิตย์เจอแล้วต้องอมนั้นไม่ค่อยดีหมายถึงว่ายังไงไม่ค่อยดีไงก็แสดงว่าราหูที่อยู่เดิมไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ทีนี้พอย้ายเรือนไปเนี่ยเราอยู่ในเรือนจันทร์เกิดอะไรขึ้นนะครับจันทร์ก็อมอีกนะอมอีกนะแต่ว่าจันทร์นี่หมุนไวครับแล้วก็เป็นเรือนขนบธรรมเนียมประเพณีบ้านช่องห้องหับในดวงเมืองเนาะจันทร์เนาะนั้นความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เกิดขึ้นได้หลักๆเลยแน่นอนเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างครับบานช่องห้องหับเป็นยังไงฮะเอาก็ดีหรือไม่ดีก็ได้ถ้าบูชาดีเป็นไงอาจารย์ก็ดีสิครับถ้าบูชาไม่ดีราหูต้องบอกว่านักเลงท่านผู้ชมนะฮะนักเลงเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาใจเขาถูกบูชาเขาดีเนี่ยนักเลงเป๋ไหมโอ้โหใจถึงเพิ่งได้ใจถึงนักเลงนะอย่างงี้ครับผมชักเริ่มสนใจนักเลงไม่ใช่อันธพาลนะเขาบอกว่าดูแลดีแล้วเปรย์นี่เอาแล้วฮะชักหูถึงแล้วฮะยังไงฮะเทพเทวดาเนี่ยเขาก็จะมีพีใช่ไหมมีสังเวยมีอะไรอย่างงี้มีบูชาถวายเราเห็นตลอดเลยไม่ว่าเรื่องอะไรในตำนานฮินดูทั้งหลายเนี่ยเกิดมาจากการถวายสักการะทั้งนั้นใช่ไหมทศกัณฐ์มามี10มือ10แขนก็เพราะว่าสักการะบูชาพระศิวะมากเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นก็เพราะการบูชาทั้งนั้นนั้นใครบูชาราหูดีเทพอ่ะยังมีกิเลสอยู่นะเขาก็ส่งผลดีผลไม่ดีเนี่ยตามแต่กำลังศรัทธาของเราบูชาดีอย่างเช่นพระราหูนี่ต้องสีอะไรอาจารย์คุณจิตราหูต้องสีอะไรนะเอาให้ตาตอบสีดำสีดำแต่ว่าเป็นศัตรูกับวันพุธนะสีเขียวไม่ถูกกันตั้งครั้งที่แล้วแล้วผมโดนราหูเราเลยต้องย้ายบ้านมาถ้าเกิดไปใช้สีเขียวเป็นไงสีเขียวเป็นยังไงครับก็เป็นคู่ศัตรูฮะวันพุธเลข4สีเขียวไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีวันนี้จะไหว้พระราหูเดี๋ยวไปซื้อของเขียวมาไหว้หน่อยครับอันนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นของดำแล้วเหมาะเลยของดำก็เหมาะก็ได้บริวารลูกน้องเพื่อนฝูงออกมานะก็ถือว่าถ้าเกิดบูชาท่านก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพลังให้คุณเราเยอะครับนะอันนี้ก็คือความเชื่อในมุมหนึ่งของฮินดูแต่ในทางพุทธก็มีความเชื่ออีกนะยังไงครับอสุรินทราหูเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยมีพระพุทธทํานายนะครับว่าบอกพระอานนท์ว่าในอนาคตพระอสุรินทราหูจะอุบัติขึ้นมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าชื่อนาถะพุทธเจ้าก็มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าได้นะมีพระพุทธทํานายมีพระพุทธทํานายนะใครไปอ่านดูแล้วอสุรินทราหูเนี่ยหลายคนเคยสวดมนต์แม้บทนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเคยอย่างเป็นชาวพุทธเคยจริงแนะนําเลยนะโมตัสสะเกิดขึ้นจากเทวดา8องค์ครับในการสร้างครั้งเนี้ย
ถ้าสร้างบุญคาถาครั้งนี้ครั้งที่พุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยจะไปโปรดพระพุทธมารดาครับนะแล้วก็ไปให้พระอินทร์เนี่ยโกศีมรินไปอัญเชิญทูลเชิญพระมารดาลงมาที่สวรรค์ที่ดาวดึงจากดุสิตาครับนะท่านก็นั่งบนศิลาอาสน์เทวนา8องค์บอกเฮ้ยพระพุทธเจ้ามาโปรดพุทธมารดาใช้ค้านน้ำนมต้องสุดยอดธรรมะเคยได้เรียนในพระพุทธศาสนาต้องสุดยอดธรรมะใช่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 ถอดกายทิพย์เลยไปซ่อนตัวอยู่ใต้ศิลาอาสน์ครับผมพอพระพุทธเจ้าเทศนาโปรดพุทธมารดาเสร็จจะเสด็จลงจากดาวดึงเทวดาบอกโอ๊ยไม่ไหวต้องเห็นละอายแก่ใจครับออกมาก่อนองค์แรกชื่อสารตะคีรียักษ์ครับดูแลเขาสารตะคีรีฮะออกมากล่าวนะโมองค์ต่อไปที่จะพูดถึงคือคำว่าตัสสะก็คือพระอสุรินทราหูนี่แหละครับออกมากล่าวคำว่าตัสสะนั้นทุกครั้งช่วงนี้ใครบูชาพระราหูพระราหูเข้ากล่าวนะโมตัสสะก็อย่าลืมระลึกถึงพระราหูด้วยตอนนี้ผมกำลังสนใจแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยกำลังสนใจแล้วที่เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าใช่ครับผมพระราหูเนี่ยถ้าเปดีนะโอ้โหท่านนี่แบบว่าดูแลเราได้ใจถึงพึ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกใจนะก็ครับพี่นาฏพี่นาฏเหมือนกันต้องบอกพี่นาฏเลยนะเพราะวันนี้เวลานักเลงโกรธนะฮะแล้วเหมือนเขาเหมือนเทอ่ะเหวี่ยงเททีเดียวนะคุณไม่เหลือเลยนะพี่นาฏพี่นาฏนะครับผมนะวันนี้เรามีมานะครับคือจะบอกว่าท่านผู้ชมเองนะฮะถ้าเกิดว่าอยากเจ้าใจราหูอยากจะเป็นพวกผมเรียกเป็นพวกแล้วกันนะฮะเราก็ต้องมีท่านอยู่ด้วยมีท่านอยู่ด้วยแล้วอย่างตรงนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ทราบว่ากล้องจะเอาอันนี้ก็ได้ฮะผมว่าจับข้างล่างก็ได้ง่ายดีนะฮะมีหลายองค์ให้เห็นไหมเนี่ยเอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหรียญสวยมากเลยครับครับผมจับได้ไหมค่อยๆจับนะข้างหน้าเล็กๆนะฮะเป็นราหูองค์เล็กๆที่เลี่ยมแล้วนะเลี่ยมแล้วด้วยเป็นกรอบชุบทองนะฮะตรงนี้บอกกรอบชุบทองนะครับสวยชัดไหมฮะกล้องต้องค่อยๆลองดูนี่ต้องดูในมอนิเตอร์เป็นจี้เป็นจี้ชัดเจนอยู่ครับชัดเจนอยู่ครับแต่อาจจะมองยากนิดนึงนะฮะข้างในเนี่ยเป็นรูปราหูสีทองนะอมจันทร์อยู่ครับอมจันทร์อยู่ครับยังเค้าเรียกว่าเหมือนกับเป็นในภาพเลยอันนี้เค้าเรียกราหูค้นทรัพย์ถูกต้องครับนี่ก็นี่ภาพนี่คือกำลังอมจันทร์อมจันทร์ราหูค้นทรัพย์ค้นทรัพย์ค้นทรัพย์ใช่นะครับครับผมนี่ส่องหาเลขอย่างเดียวเลยตอนนี้ส่องหาเลขอย่างเดียวคนทรัพย์นี่เป็นยังไงอาจารย์บอกมาครับคนทรัพย์นี่จริงๆก็คือในส่วนนึงก็คือในทางการพยากรณ์เป็นยามเป็นการจับยามดูราหูค้นทรัพย์แต่ว่าปางเนี้ยหรือว่าลักษณะแบบเนี้ยคือราหูค้นทรัพย์เนี่ยเราจะเจอตามโบสถ์ครับตามโบสถ์ที่มีการรอดได้รอดโบสถ์ที่จริงๆที่บางสะเลนะโปรโมทให้หน่อยที่บางสะเลมีนะฮะรอดโบสถ์ออกจากท้ายแล้วมาออกที่ปากราหูปั๊บขึ้นมาก็ถือว่าพ้นเคราะห์พ้นโศกเคยได้ยินแล้วก็รับโชครับทรัพย์กันไปแล้วถ้าเกิดเราแขวนองค์นี้นะฮะโอ้โหเป็นพวกท่านแล้วเนี่ยเราทำไงดีฮะอาจารย์บอมครับก็ส่วนหนึ่งก็ท่านเนี่ยราหูเนี่ยครองถือว่าเป็นเทวดาหนึ่งใน8ทิศนะฮะครองบูรพาทิศก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับเราก็จะได้ยินเคยจะมีบทสวดอันนี้ง่ายๆเขาเรียกกระทู้เจ็ดแดดนะคะพุทธธรรมทูธรรมวะคะทีนี้ตอนประวัติการสร้างพระราหูเนี่ยบอกว่าศิวะปั้นจากผีขโมด12ตัวก็สวดสัก12ครั้งเอากำลังพระราหูครับไหว้ของนี่ก็ไหว้12นี่ก็จะเป็นกำลังเป็นกำลังพระราหูจริงๆแล้วตอนนี้คนไทยกำลังสับสนนะฮะส่วนใหญ่ไม่รู้ก็ไปไหว้เป็น8จะจริง8ไม่ใช่นะ8ไม่ใช่8เท่าไหร่นะกำลังพระอังคารแต่นี่กำลังพระอังคารแล้ว8เนี่ยมันเป็นเลขตัวแทนราหูก็จริงแต่8เนี่ยไม่ใช่ครับต้องใช้12ถูกต้องครับต้องใช้กำลังพระราหูเท่านั้นแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดโอกาสนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้บูชาพระราหูนะครับผมที่สวยงามเป็นจี้นี่นะครับอาจารย์ครูบอยครับเราให้บูชาองค์ละ589บาทครับแต่สวยนะฮะสวยๆ2องค์นะฮะ 1,000 บาทครับแล้วได้3องค์ครับ3องค์ 1,500 บาทและที่สำคัญเลยนะฮะใครที่บูชา3องค์นะครับ20คนแรกที่โอนมาก่อนเลยนะครับกล้องขอจับให้ครับนิดนึงนะครับกล้องขอจับนิดนึงครับที่มือผมเนี่ยฮะครับจะเป็นนะฮะการาตาเดียวแกะเป็นรูปพระราหูเขาว่าเหนียวนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นงานชาวบ้านนะต้องเข้าใจว่าเขาเป็นงานชาวบ้านปุ๊บเนี่ยความเขาเรียกความประณีตจะไม่ค่อยประณีตแต่ความขลังเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเต็มที่แน่นอนเลยนะแล้วกะลาตาเดียวนี่บอกท่านผู้ชมนิดนึงนะว่าบ้านไหนถ้ามีเนี่ยคุ้มโทษคุ้มภัยนะฮะในเรื่องของฟืนไฟ
โอ้นะฮะเป็นเรื่องของเรื่องบางคนเนี่ยกลัวฟืนไฟก็จะต้องมีแค่กระดาษตาเดียวครับนะฮะแต่กระดาษตาเดียวเห็นไหมฮะเอาภาพง่ายๆเนี่ยถ่ายมาแล้วชัดเจนโอ้สวยแต่สังเกตไหมว่าจะเป็นแบบฝีมือชาวบ้านจริงๆครับครับนะเพราะถ้าเกิดเป็นฝีมือที่ปราณีเนี่ยเหมือนกับแกะจากโรงงานเนี่ยครับผมว่ามันก็เหมือนกับทำจากเครื่องงานปั๊มมาครับแต่อันนี้เนี่ยแกะกันสดๆนะมีคุณค่ากว่าใช้พลังงานมีพลังถูกต้องครับนะฮะเพราะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเองนะแรกสุดเลยก็คือว่าองค์ละนะฮะ589บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าเช่า2องค์ 1,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครเช่า3องค์เนี่ย 1,500 บาทนะฮะ20ท่านแรกก็จะได้กระดาษตาเดียวแบบนี้ด้วยนี่เลขนี่ดีนะ589ถูกต้องเลข5เอาก็เลข5เอาอีกแล้วครับรหัสไงเลข8ก็พระราหูไงถูกต้องเลข9เป็นพระเกศไงก็รวมร่างไงรวมร่างซึ่งมีคนทั้งนั้นเลยแต่ว่าคุมอยู่โดยพระพุทธถูกต้องครับนั่นก็จะให้คุณมากกว่าโทษครับและที่สำคัญเลยนะฮะทุกหนึ่งองค์เนี่ยจะได้1สิทธิ์1สิทธิ์ในการ1สิทธิ์นะท่านผู้ชมในการจับรางวัลนะฮะนี่เลยครับยังไม่หมดรายการเดียวเลยครับโอ้โหเรามีหมด3ก็เรียก3องค์แล้วกันเนาะกระดาษตาเดียวนี้แกะเป็นรูปพระราหูนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกว่าก็ฝีมือชาวบ้านนี่แหละโอ้โหแล้วกะลาเนี่ยจริงเดี๋ยวนี้หายากนะใช่ใช่นะฮะยิ่งกะลาตาเดียวนี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในพันหนึ่งในร้อยเลยนะฮะกะลาตาเดียวเป็นไงให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูนะฮะอาจจะไม่ค่อยครับกล้องจับนิดนึงครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับดูที่ข้างบนนี้นะฮะจะมีแค่รูเดียวนะฮะด้านหน้าในแกะเป็นรูปราหูอยู่นะครับเฉพาะกะลานะฮะไอ้ถาลองไม่เกี่ยวนะฮะมาแล้วตรงนี้เนี่ยจะบอกท่านผู้ชมว่ากะลาตาเดียวชุดนี้เนี่ยที่เขาเชื่อกันก็คือว่าคุ้มโทษคุ้มภัยในเรื่องของไฟไหม้ด้วยโอ้นะฮะและที่สำคัญเห็นไหมว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเกิดในเรื่องของโชคลาภคนบูชาราหูส่วนใหญ่แล้วมักจะบูชาเพราะต้องการในเรื่องของโชคลาภนั่นเองนะฮะเพราะแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะฮะติดตามทางเฟซบุ๊กแล้วกันนะฮะจอมกันทางเฟซบุ๊กสตาร์คมบูชาได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะไปตอบว่าจะมีทีมงานด้วยนะฮะจะตอบว่าจะต้องโอนยังไงเพราะจริงตอนแรกเนี่ยกะว่าจะให้ทางนี้เนี่ยขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของทีมงานทางนี้นะฮะสงสัยคงขึ้นกันไม่ทันละนะฮะเอาเป็นว่าขึ้น Facebook ของสตาร์คมไปนะฮะท่านผู้ชมเองถ้าต้องการนะฮะในเรื่องการเช่าพระราหูนะครับก็อินบ็อกแจ้งได้แล้วเดี๋ยวจะแจ้งในเรื่องของเลขที่บัญชีอีกครั้งหนึ่งบอกเทคนิคนิดนึงนะเวลาที่เสือท่านใดบูชาไปแล้วหรือว่ามีพระหูอยู่เวลาเขาเรียนพระเวทนะฮะพระเวทนี่ต้องใช้2 อย่างแล้วกันใช้หนึ่งใช้คาถาก็บทสวดอันที่2คือใช้จิตหรือใช้ลมหายใจใช้จิตเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยใช้ได้เลยนะฮะวางไว้บนมือตอนนี้จิตกำลังนิ่งอยู่เลยผมเมื่อกี้กำลังบริกรรมหรือว่ากำลังมองอะไรหาเลขอย่างเดียวเดี๋ยวกะว่าจะบอกอะไรกันต้องบอกนะฮะพระราหูอยู่ยังให้โชคใหญ่นะยังไงครับยังไงเวลาที่เราหายใจเข้าไป1ครั้งนะฮะแล้วสวดพระพุทธปันทูธรรมวะคะลมหายใจที่เหลือเป่าออกใส่นะครับคาถาบทนี้ในกระทู้7แบบเนี่ยบอกเลยว่าปกป้องป้องกันหรือปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเมื่อปัดสิ่งที่ไม่ดีออกพระราหูก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาเพราะว่านี่บอกแล้วราหูคนสัตว์ถูกต้องนั้นเตรียมรับทรัพย์กันในช่วงราหูอยู่ปีครึ่งนะครับแล้ว8เดือนแล้วจะบอกว่าราหูเนี่ยซีซัวบูชาก็ไม่ได้นะไม่ได้คุณไปทำบางที่คุณไปรับบางที่มานะฮะไม่ใช่ขึ้นมาเป็นราหูเกเรขึ้นมาเนี่ยยังไงครับไม่มีคำว่าให้คุณละฮะนะฮะบางคนไม่รู้ไงบางคนไม่รู้เป็นซีซัวเช่าราหูมานี่จับเข้าตัวแบบไม่ดีด้วยแน่นอนครับต้องอย่าลืมนะว่าราหูคืออะไรครับก็คือยักษ์ถูกไหมครับราหูเป็นเทพด้วยเป็นยักษ์ด้วยถูกไหมฮะแล้วราหูเนี่ยก็คือเป็นเหมือนนักเลงแล้วเป็นนักเลงที่บอกได้เลยว่าถ้าใจดีใจถึงก็พึ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าใจไม่ดีแหละท่านผู้ชมไปเจอบางที่บางสำนักนะสมมติว่าเขาปลุกเสกแบบไม่ดีไม่ดีนะเหมือนปลุกเสกแบบผีเอาง่ายๆงี้แล้วกันนะฮะคุณก็ได้ราหูแบบผีก็ไปนะฮะคุณอยากได้ราหูแบบเทพคุณก็ต้องอย่างนี้นะฮะคุณสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ด้วยนะครับเพราะแล้วเนี่ยอย่าลืมทุกคนติดตามรายการเราเถอะนะเรื่องโชคลาภเนี่ยรายการเราบอกเลยว่าพร้อมใช่แต่ถามว่าวันนี้พิจิตยังไม่จำเป็นต้องให้นะยังไม่ได้ดูภาพเลยดิวันนี้ยังไม่พอดีเขาตัดเราขึ้นไม่ทันนะครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะเขามีแล้วใช่ไหมฮะอ่ะครับขอภาพเลยครับนะฮะสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเรามาดูกันนะครับอ๋อนี่ฮะของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะนี่ครับ633เต็มนะฮะก็คือเลขเดียวกันแหละ6336ก็คือเลขเดียวมันก็ต้องกลับอยู่แล้วบางคนบอกไม่เห็นตรงเลยบอกคุณนะคุณจะให้เขาแบบตรงขนาดไหนถูกไหมฮะจริงเลขเมื่อกี้เป็นคู่มิตรเลยนะดีครับอันนี้ดีมากเลยนะฮะเพราะแล้วท่านผู้ชมเองนะฮะอยากได้แบบนี้อีกครับติดตามชมรายการเราเรื่อยๆครับงวดที่จะถึงนี้พี่จิตช่วยทำท่าให้ดูนิด63 63 63 63
บอก13เลยให้กลางรายการครับผมให้กลางรายการแต่จะบอกว่าเราไม่ได้ไม่หวยท่านผู้ชมต้องคำนี้ก่อนปรับกันไว้ก่อนเอาเป็นว่าเป็นความสุขของคนไทยเล็กๆน้อยๆทุกคนจะมีความสุขจากการมีตัวเลขเป็นของพวกเราเองแล้วเราจะได้เป็นชนหมู่น้อยที่ได้เงินจากตัวเลขครับผมถูกทุกคนนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ครูบอยพูดถึงเรื่องของความสุขความสุขจากตัวเลขบ้างจากได้ลุ้นบ้างผมว่าสิ่งหนึ่งครับที่คนเราเนี่ยจะมีความสุขกรรมการกระทำนี่แหละแน่นอนถ้ากรรมดีมีกรรมดีเนี่ยสิ่งที่ได้มาต้องเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องครับเรามีความสุขแต่ถ้าทำกรรมชั่วกรรมไม่ดีเนี่ยนะฮะไม่นานฮะกรรมชั่วถึงตัวถึงตนแน่นอนอันนี้ผมเชื่อแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเอ๊ะแล้ววันนี้นี่คุณรู้บ่อยครับครับผมแขกรับเชิญของเราเนี่ยเท่าที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ครับไม่มันก็ว่าเขาพยายามที่จะสร้างสิ่งมงคลสิ่งหนึ่งถูกต้องครับจะเป็นบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยทุกคนหรือทุกๆคนไม่สามารถหนีพ้นได้จริงทั้งโลกต้องเทพองค์นี้นะทั้งโลกเชื่อหมดเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันชื่อไม่เหมือนรูปลักษณ์รูปลักษณ์ไม่เหมือนแต่ว่าแตกกันผมทั้งโลกมีหมดผมว่าเปิดเผยตัวตนคนที่มาคุยเราดีกว่าครับผมผู้รับเชิญวันนี้คือคุณพี่หนูดีครับผมขอเชิญเลยครับขออนุญาตเรียกว่าพี่หนูดีนะครับจะได้ใกล้ชิดกันสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างนี้ถ้าว่าไปแล้วนี่ก็เรียกคุรุได้นะครับก็เป็นคุรุสิครับเป็นคุรุเพราะว่าก็เรียกว่าศึกษาเรื่องของตอนนี้กำลังจะสร้างเรื่องของใช่ค่ะตอนนี้กำลังรวบรวมกระจายในการสร้างท่านพญายมราชองค์ที่3ค่ะประจำภาคใต้นะคะองค์ที่3องค์ที่3แล้วนะครับองค์อะไรนะองค์ที่พญายมราชพญายมราชใช่ค่ะองค์ที่3ใช่ค่ะตั้งใจจะสร้างเราสร้างไปแล้ว2องค์ก็คือภาคอีสานกับภาคกลางครับผมใช่ค่ะเราจะสร้างทั้งหมด4องค์ค่ะ4องค์ทำไมต้องสร้าง4องค์พูดง่ายๆเราจะสร้าง4ทิศอะค่ะ4ทิศทั่วไทยใช่ค่ะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีแบบว่าใช่ค่ะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีแบบว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงนั่นเฉียงนี่ใช่ไหมคะเราก็มีเหนือกลางอีสานใต้ใช่ไหมคะแล้วก็จะสร้างแค่นี้แล้วเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยอย่างที่คุณลูกหนูดีเนี่ยคิดว่าจะสร้างเรื่องขององค์พญายมใช่ไหมครับมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วอะไรด้วยยังไงเล่าเหตุการณ์นิดนึงก็คือกุศโลบายในการสร้างท่านพญายมราชนะคะครับผมก็คือพูดง่ายๆอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักของการกลับตัวกลับใจในการสาบานตนเพื่อที่ตกนรกไปพูดง่ายๆเนาะหรือว่าชีวิตหลังความตายทุกคนเราต้องเจอท่านพญายมราชอยู่แล้วทั้งนั้นใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เราไม่ใช่ว่าตายไปแล้วเจอพระตายไปแล้วต้องเจอตรงนี้ลงมาตรงนี้ก่อนใช่ใช่ตรงนี้จะทั่วก็ไปตรงนี้ก่อนไปรับคำตัดสินพิพากษาถูกค่ะถูกค่ะดังนั้นพูดง่ายๆว่าบนโลกมนุษย์เราเนี่ยมันเยอะเนาะเราพูดง่ายๆมันเข้าสู่จิตใจคนเราอะเยอะมากจนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเอาตั้งแต่เด็กเลยถูกไหมคะศีลธรรมมันดีงามมันหายไปหมดเลยถูกต้องดังนั้นสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มาหลายๆอย่างที่เรามองไม่เห็นนะครับพวกนี้เป็นความเชื่อเนาะมาหลายๆอย่างที่มองไม่เห็นเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของท่านพญายมราชแล้วเนี่ยเขาจะได้กลัวเขาจะได้เกรงว่านี่ท่านไม่ได้อยู่แต่ข้างล่างเนาะท่านขึ้นมาบนนี้ อยู่บนโลกมนุษย์นี่ตั้งประงานอยู่ตรงนี้4ทิศทั่วไทยเลยเพื่อที่จะดูแลคนดีแล้วก็ลงโทษคนที่ทำกรรมชั่วด้วยนะครับเพื่อที่ให้คนได้กลับตัวกลับใจมาสาบานต่อองค์ท่านเพื่อที่จะแบบว่าตกลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยท่านจำได้ไหมพอสาบานกับท่านเนาะอะไรอย่างเงี้ยจะกลับตัวกลับใจแล้วเราก็ทำความดีอะไรอย่างเงี้ยท่านจะจำได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อสักครู่นี้ครูหนูดีพูดถึงเรื่องของคำสาบานแล้วก็บอกไว้แล้วว่าสร้างมาแล้ว3องค์ใช้คำว่าองค์สององค์โอ้ยองค์ที่สามขออภัยครับสององค์สององค์ต้องถามแล้วล่ะครับอย่าง2องค์ที่สร้างไปแล้วเนี่ยมันเคยมีเรื่องไหมว่าเอ้ยมีใครไปสาบานแล้วไปผิดคำสาบานหรือว่าอะไรยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงเคยมีไหมที่ไหนเอาง่ายๆเอาช่างก่อนเลยดีกว่าไหมช่างคนที่ช่างสร้างช่างก่อสร้างนี่แหละใช่องค์ที่หนึ่งองค์แรกใช่ค่ะภาคไหนครับภาคไหนองค์หนึ่งเนี่ยภาคอีสานภาคอีสานเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนร้อยเอ็ดค่ะวัดป่าเกิดอะไรขึ้นครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราติดต่อกันดีๆก็คือวาดอะไรสเก็ตอะไรตามที่เราบอกทุกอย่างเป๊ะครับผมแต่พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยกับกายมันไม่เป๊ะแบบนั้นมันเพี้ยนสกิลก็ผิดทุกสิ่งอย่างเราจะไปตรวจงานก็ไม่ให้ตรวจจู่ๆนัดจะส่งมอบก็ไม่ตรงเวลาตอนที่มาส่งมอบพายุฝนอย่างแรงเลยแล้วรู้สึกแบบมันไม่ใช่ละมันผิดไปหมดเลยส่งมอบกลางวันแต่ทำไมเข้ามาตอนเย็นตอนกลางคืนเนาะพอรถมาจอดที่วัดจะยกโลงแตกเลยค่ะ
อ้าวใช่ค่ะแล้วยังไงต่อเหตุการณ์กำลังขนลุกแล้วแหละเริ่มแล้วก็ไม่ได้งานอีกเลยแล้วก็ล้มป่วยอะค่ะจะพูดง่ายๆว่าช่างปั้นอะนะคะครับผมพูดง่ายๆว่าจากที่เรามองกันอย่างปกติฮะกับกลายเป็นแก่กว่าวัยอะค่ะแก่กว่าวัยไปเลยแล้วมีปัญหาครอบครัวครับแตกบ้านแตกอะไรค่ะแล้วปัจจุบันนี้ช่างคนนั้นแหละครับเป็นยังไงบ้างไม่ทราบเลยค่ะไม่ได้ตามแต่ว่าก็คือเท่าที่ผมฟังกูรู้หนูดีเล่าเนี่ยพอสรุปได้ว่าช่างคนนี้พูดตรงๆไม่ซื่อใช่ถูกค่ะถูกไม่ใช่ไหมฮะค่ะไม่ซื่อทุกอย่างต้องอยู่ที่สัจจะบารมีอย่างที่เราพูดกันเลยจริงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งในมหาภารตะครับในคัมภีร์หนึ่งมหาภารตะซึ่งเป็นคัมภีร์หลักของคำสอนของฮินดูด้วยนะครับพระธรรมทูตพระยมเนี่ยเราเรียกอีกชื่อว่าพระธรรมทูตนะครับพระธรรมทูตเนี่ยคือไม่เคยโกหกนะในมหาภารตะเนี่ยลูกของพระยมหรือว่าพระธรรมทูตเนี่ยก็คือพี่ชายคนโตคนโตเนี่ยของปานดกหรือว่าปานทบชื่อยุทธิคีระไม่เคยโกหกเวลาที่นั่งรถม้าเนี่ยนะรถม้าจะลอยห่างจากพื้นเนี่ยหนึ่งคืนแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงอ่ะต้องโกหกตอนที่สู้กันอยู่ที่ทุ่งกรุเกษตรแล้วจะต้องไปหลอกว่าลูกของโทรณาจารย์ที่ชื่ออัศวะถ่ายมาตายแล้วเพื่อจะฆ่าเพื่อจะให้โทรณาจารย์ตอมใจแล้วมาฆ่าได้เล่เหลี่ยมก็บอกให้ยุทธิคีระโกหกยุทธิคีระไม่ยอมโกหกนะแต่จำใจไงก็บอกเอางี้ก็แล้วกันบอกว่ายุทธิทีนะอัศวะถามาตายแล้วแต่เป็นช้างนะพูดเบาๆก็คือช้างอัศวะถามาโดนตัดคอแต่บอกอัศวะถามาตายแล้วแต่ว่าเป็นช้างนะขนาดนี้นะรถม้าเนี่ยยังล่วงลงติดพื้นเลยนะเพราะว่าไม่เคยโกหกไงนี่ขนาดพูดไม่โกหกแต่ว่าพูดไม่หมดนะยังจิตไม่บริสุทธิ์หรอกครับผมใช่เท่าที่ฟังก็คือถ้าใครจะนับถือท่านโยมหมู่โยมของเราเนี่ยนะที่เราเรียกกันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสัจจวาจาต้องถือว่าจะสัตย์มากเพราะความตายเป็นสัจจะไงใช่เป็นสัจจะไม่มีใครมีพ้นใครไม่ตายคนลุกนี่ผมเพิ่งทราบจากคุณลุกบอมนะครับเขาว่าจริงนะการตายเนี่ยก็เป็นสัจธรรมไม่มีใครหนีพ้นเพราะฉะนั้นใครจะบูชาท่านถามว่าคนมีสัจจะใช่ค่ะใช่เชื่อเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อย่างน้อยก็นะคุณหนูดีคือวิญญาณเรายังเคยเห็นนะใช่ไหมเรายังบางคนยังสัมผัสพอสัมผัสแล้วเราก็เกิดความเชื่อแล้วใช่ครับฉะนั้นนรกสวรรค์แล้วท่านปู่โยมนี่ก็ต้องในบทสวดเวลาจะสวดคาถาชินบัญชรใช่ไหมครับผมจะต้องบูชาสมเด็จโตก่อนใช่ไหมก็จะมีเลยยะมราชาโนครับทาเวสุวรรณโนมรังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะใช่ไหมยังก็ต้องบูชาท่านนะไปที่นครวัดนะประสาทนครวัดครับภาพสลักฝั่งหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นรูปพระโยมนะทรงกระบืออยู่ครับก็มีนะนั้นถือว่าพระโยมเนี่ยเป็นมหาเป็นเทพนะเป็นเทพสำคัญในศาสนาฮินดูพราหมณ์ด้วยแล้วก็พุทธก็สำคัญนะครับในกรีกอาณาจักรโรมันนะก็มีเฮเดสใช่ไหมในอียิปต์ก็มีนะเทพเจ้าอะไรนะที่เป็นรูปสุนัขใช่ไหมมาในมาอนุเมธอนุเมธแต่ที่ง่ายคือมีทุกที่บนโลกใช่ที่แน่ๆพวกเราเนี่ยนะฮะท่านยมดูแลปกปักแน่นอนเพราะว่าเรามีสัจจะเราแจกจริงเห็นไหมนี่มีบัญชีหลังหมานะใครลงไปแล้วมีบัญชีหลังหมานะนี่สัปดาห์ที่แล้วเราแจกล็อกเก็ตปู่ฤาษีสัปดาห์นี้เราก็แจกแล้วสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมนะฮะเราก็ได้ประกาศไปแล้วนะฮะในเรื่องของหยกหัวใจเสร็จพีประกาศแล้วก็มีประกาศไปแล้วครับ2อย่างเลยครับเราแจกจริงรักษาสัจจะถูกต้องครับสัปดาห์นี้พวกเราได้มั้ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญปู่ศรีสุทโธนาคราชนะครับรุ่นรวยสมปรารถนานะครับตอนนี้ไลค์แชร์เยอะๆนะครับสำหรับแฟนเพจของศรัทธาอาคมนะครับนี่ครับสัปดาห์นี้1แชร์เท่ากับ1สิทธิ์ถูกต้องมาแชร์กัน100สิทธิ์แชร์ครับแจกแจกจริงแต่ปริมาณเรายังไม่บอกเราขออนุญาตดูแชร์ก่อนนะครับแล้วแชร์กันกระหน่ำจริงมาเป็น30รางวัลเลยนะผมอยากให้กล้องจับตรงนี้นะครับมีหลายสีมากจังมีหลายสีนะครับหลายวันนั้นเลยนะนี่เห็นไหมดึงเข้าเรื่องนะเพราะเรามีสัจจะเพราะเราแจกจริงถูกต้องครับคุณรูปบอยครับตอนนี้ไงครับยอดไลค์แชร์กำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวต่อจากคุณหนูดีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าคุรุที่จะมาคุยเรื่องของพญานาคคุยสารพัดก็มาอีกแล้วต้องมาสีคราฟไรนะฮะก็คนท่านเดิมนี่แหละโอ้โหตาโตเลยใช่ครับคือยังไงอ่ะจะต้องแบบประมาณว่าแบบยังไงมาเพื่อตอกย้ำครับผมแล้วก็มาเพื่อคุยจริงๆรวมถึงนะฮะข่าวคราวในเรื่องของเกาะ
คำชะโนดตอนนี้น้ำท่วมอยู่ได้ข่าวจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรครับนะแล้วก็เดี๋ยวอย่างคุณหนูดีนะฮะคุณหนูดีสามารถบอกเบอร์โทรศัพท์ได้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยที่อยากจะร่วมสร้างครับนะฮะที่อยากจะร่วมสร้างร่วมบุญครับพญายมองค์ที่3นะครับก็สำหรับคนที่ยังพูดง่ายๆยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ประกาศไปในเฟซบ้างก็มีคนที่ยังไม่รู้อยากจะร่วมสมทบทุนในการสร้างท่านพญายมราชองค์ที่3ประจำภาคใต้นะคะก็โทรมาถามรายละเอียดได้ที่เบอร์089492266ค่ะอีกครั้งนึงครับ0894922666ค่ะที่สร้างไว้2องค์นี้องค์แรกนี่คืออยู่ที่ภาคอีสานวัดป่าบ้านเปื่อย101ค่ะ101แล้วองค์ที่2นี้ไปง่ายหน่อยง่ายหน่อยคืออยู่ภาคกลางวัดม่วงอ่างทองค่ะวัดม่วงอ่างทองใกล้ๆใกล้ๆนี่เองวัดม่วงเป็นวัดแหล่งท่องเที่ยวด้วยบอกเทคนิคนิดนึงส่วนตัวนี้ส่วนตัวเวลาที่มีลูกศิษย์มาหาผมแล้วมาดูแล้วก็อยากจะแก้ท่านเลยสมมติว่าเราดูแล้วเราเห็นว่าเขาอาจจะติดเรื่องคำสาบานครับบนบานศาลกล่าวอะไรไว้แนะนำเลยว่าไปแก้ต้องแก้กับพยมเพราะใครจำได้ล่ะกับพยมไงจดบันทึกไว้ไอ้นี่ดีไหมดีสาบงสาบานอะไรใครไว้จดบันทึกไว้ที่เขาบอกว่าบัญชีหนังหมาตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะแบบว่าครับผมอยากรู้ตัวนะว่าไปบนบานศาลกล่าวแต่ลืมหรือว่ายังไม่ได้แก้ไปติดขัดจะชาตินี้หรือชาติที่แล้วอะไรก็แล้วแต่นะน่าเสียดายมีรูปไหมมีรูปไม่รู้ว่าทีมงานรูปพญายมมีไหมฮะมีขึ้นให้ดูไหมครับครับไม่แนะนำก่อนเลยว่าให้ร่วมบุญสร้างองค์ที่3นี่เลยแล้วอธิษฐานจิตเลยขอเรียกว่าขอถอนคำสาบานคำบนบานทั้งหมดเลยพูดง่ายว่าคนที่ร่วมบุญในการสร้างเรามีชื่อที่บรรจุไว้ในองค์ท่านด้วยทุกคนนะคะมีค่ะเราใส่ชื่อให้ทุกคนค่ะบัญชีบุญนะครับไม่ใช่บัญชีชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่อันนี้บัญชีบุญทุกยอดเงินโอนนะคะไม่ว่าจะเป็นกี่บาทมีชื่ออยู่ในนั้นหมดค่ะครับผมคุณรู้หนูดีครับคราวนี้ท่านพญายมราชเนี่ยส่วนใหญ่คนจะกลัวใช่ถูกค่ะมองว่าท่านเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆแล้วท่านก็เป็นเทพองค์นึงแหละเป็นเทพคราวนี้ในแง่ของการให้คุณผมใช้คำภาษาชาวบ้านหน่อยให้คุณไปขอพรท่านให้ท่านช่วยนี่มีบนบานมีไหมฮะมีค่ะยังไงช่วยเล่าเหตุการณ์นิดนึงก็คือมีคนที่เขาเจ็บป่วยครับผมเขาไปขอให้ท่านพญายมเนี่ยช่วยปลดปล่อยหรือพูดง่ายๆว่าทำให้เจ้ากรรมนายเวรอ่ะคลายหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับตัวกลับใจและทำดีเป็นการตอบแทนเลยเขาจะทำกรรมดีเลยใช่บนด้วยความดีค่ะครับครับผมแล้วจากที่เจ็บป่วยก็หายดีวันดีคืนแล้วเขาตั้งแต่นั้นเขาถึงศีลกินเจแล้วก็ทำคุณให้แผ่นดินด้วยการทำสาธารณประโยชน์เยอะมากครับผมอันนี้นะครับอย่างก็คือเหมือนสาบานตนเป็นคนดีง่ายๆครับผมจะได้คือผมเข้าใจนะว่าท่านก็คงอยากจะเบื่อแล้วอาจจะล้นนรกไงใช่ผมไปสวรรค์ก็มันลงเยอะเหลือเกินท่านบอกว่าท่านเหนื่อยท่านงานล้นมือต้องมานั่งดูแลมันเต็มมันเต็มไงบางทีจะอยู่ด้วยกันจะลงกระทะทีเนี่ยหามันไม่ร้อนเลยนะเพราะมันเยอะเกินไปไงจริงก็มีส่วนนะผ่อนไปหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยผมเหนื่อยเหมือนการสร้างของคุณนูดีนนี่คือไม่ได้ตั้งใจเพื่อสร้างเพื่อบูชาแต่ว่าเหมือนการเรียกคนกลับมาทำความดีใช่มันเป็นกุศโลบายไม่ใช่ว่าแฝงเพื่อจะเติมสติให้คนได้รู้จักบาปบุญคุณพ่อเพราะเดี๋ยวนี้แม้แต่เด็กท่านพญายมก็ไม่ได้กลัวกันเลยนะคะทำไมคะคือดูจากข่าวดูจากคลิปต่างๆไปดูนรกสวรรค์ได้ยินกับหูเลยที่วัดม่วงนะคะคนก็ตกนรกกันเยอะแยะเราไม่ได้มีเราตกคนเดียวเนี่ยปีนต้นนี้ก็ปีนกันเยอะแยะไม่ได้มีเราปีนคนเดียวเนี่ยโอ้ยตายแล้วเราไม่พอรู้สึกว่าโอ้สวยนะสวยที่วัดม่วงใช่นี่วัดม่วงส่งมอบทองเหรอครับครับผมแล้วคนจะกลัวไหมเนี่ยคือถ้าเป็นปางเทพเนาะเป็นปางที่ใจดีเราไม่ได้อยากให้สร้างท่านมาในรูปลักษณ์ที่หน้าตาดุดันเพราะคนจะกลัวว่าเฮ้ยมากราบไหว้ท่านจะเอาวิญญาณไปไหมอะไรนี้นี่มันปากมันเปื่อยในมืองามมีบัญชีหนังหมาใช่ค่ะอ๋อนี่ในมือนั่นคือบัญชีหนังหมาใช่บัญชีบุญที่เขาร่วมบุญในการสร้างไงคะเราจะเอาใส่ชื่อไว้ตรงนั้นเนาะผมเพิ่งทราบว่าองค์พญายมท่านก็มีหลายปรางเหมือนกันเหรอครับท่านมีอยู่2ปรางคือปรางกลิ้วกับปรางเทพบุตรเนี่ยค่ะใช่ที่โชว์ภาพอยู่นี่คือปรางเทพบุตรใช่ไหมสวยงามก็คือท่านเป็นเทพองค์นึงที่คืออย่างนี้เลยเวลาจะไปประชุมสวรรค์น่ะครับก็ตลอดไปหน่อยไงก็ตลอดเพราะว่าท่านเองเนี่ยนะท่านเองก็เสวยบุญเหมือนกันแต่ว่าก็ขอก็ทีนี้
ก็ลงมาอยู่ดูแลข้างล่างก็ทำหน้าที่ไงครับผมใช่ก็คือแต่ท่านก็เป็นเทพบุตรองค์นึงครับผมคือที่ครูรู้หนูดีพยายามแบบสร้างเนี่ยเพื่อเตือนสติคนให้หันมาทำความดีแต่ที่เราคุยกันนี่ให้เรื่องของความเชื่อให้ควบคู่กันไปก็อย่างที่บอกว่าทุกคนก็จะสร้างพระถูกไหมคะสร้างวัดสร้างพระเทพนั้นเทพนี้แต่ทำไมมองข้ามท่านพญายมไปได้ยังไงถูกไหมคะไม่มีใครสร้างเลยพูดง่ายๆก็หล่อนแต่ว่าสร้างกันยากด้วยใช่ไหมใช่คือพูดง่ายๆว่าไม่มีใครสร้างสำเร็จแล้วจริงจริงบอกตรงนั้นจะไปไหว้พญายมนะไม่รู้จะไปไหว้ที่ไหนทุกวันนี้ใช่ใช่มากเลยไม่มีใครสร้างอ่ะผมเอาขออนุญาตแชร์นะเท่าที่ผมเคยเห็นที่สุพรรณที่มีเปรตอ่ะวัดไผ่โรงบัวเคยเห็นมาบ้างตรงเมืองทองมีองค์เล็กๆอ่ะศาลอยู่ที่หลังที่วันนนท์แต่ว่าอันนั้นศาลก็องค์เล็กครับโอ้โหแต่นี่สวยสวยงามแล้วเป็นปรางที่เราไม่ค่อยได้เห็นด้วยใช่ถูกค่ะผมไม่เคยเห็นปรางนี้ไม่เคยเห็นครับผมร้อนร้องนะฮะสวยฮะสวยมากโอ้แต่งหล่อเลยใครจะไปประดับพงประดับพลอยที่องค์นี่เออที่คุยกันตอนแรกใช่ไหมขนาดสร้างก็มารเหมือนมาปัดขวางทำให้สร้างยากทำให้สร้างยากมากจริงๆให้เล่าเลยฮะอยากรู้หัวจะสร้างเสร็จมันมีอุปสรรคเยอะช่างเรียกว่าช่างหมีช่างเบี้ยวองค์ไม่ได้สัดส่วนไม่ได้สเกลไม่ได้รูปร่างตามที่เราต้องการท่านเลือกเยอะท่านเลือกท่านเลือกครับผมที่ว่าถ้าไม่มีสัจจะก็ใช่ค่ะแล้วท่านเลือกวัดเองด้วยนะไม่ใช่ว่าวัดไหนเราก็จะไปตั้งตู้ก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าวัดไหนที่มีอะไรแฝงๆนี่ท่านคงไม่อยากไปทำมากกว่านี้คือทางวัดไม่ได้ไม่ใช่ทางวัดก็ไม่ได้ติดต่อมาว่าอยากได้หรืออะไรนะท่านเลือกนั่นเองใช่ท่านเลือกของท่านเองครับเป็นนิมิตอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนะไอผมสักอย่างรู้อีกแล้วไอประเภทที่เรียกว่าลงโทษลงทันแบบเห็นทันตาเลยเคยมีได้ยังสององค์ที่ผ่านมาเนี่ยครับลงโทษลงทันแบบเหมือนประเภทลองดีอะก็เหมือนช่างโดนคนแรกอะใช่อารมณ์คือเรียกว่าถ้าใครไปเกี่ยวข้องกับท่านแล้วไม่มีสัจจะเนี่ยมีเจ้ามีอะไรบางอย่างก็อันนั้นเรียกว่ากรรมของเขาดีกว่ากรรมเขาไม่ดีอะกรรมของเขาวิ่งแตะเขาเองนั่นแหละเขาสร้างกรรมเขาเองใช่เขาประจวบเหมาะที่เขานะไม่รักษาสัจจะเนาะครับผมครับให้คุณหนูดีย้ำอีกทีนึงครับเรื่องของเบอร์โทรที่คุณผู้ชมสนใจอยากที่จะบูชาอยากจะช่วยสร้างก็ใครที่อยากจะร่วมบุญในการสร้างนะคะครับผมก็คือเบอร์โทรตามนี้โทรมาหาหนูดีได้เลยก็คือ0894922666ค่ะครับอีกทีนึงครับผม0894922666ค่ะครับเพื่อมีท่านผู้ชมอยากจะไปสักการะกราบไหว้บูชาถ้าจะไปไหว้นี่ต้องเตรียมอะไรไปบ้างนี่เกือบลืมใช่ใช่ครับน่าสนใจคุณลูกอีกคุยต่อครับมีโทรศัพท์จะมาคุยนะฮะมีสายเข้ามามีสายเข้าอยากจะคุยกับคุณหนูดีด้วยยินดีเลยครับยินดีเลยครับสวัสดี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 อาจารย์บอยครับครับชื่อคุณอะไรครับนินครับใครนะน้องนินครับน้องนิวน้องนิวน้องนินครับนินดิวไม่ค่อยได้ยินนินครับนินน้องนิวใช่ไหมน้องนิวนินครับนินน้องนินครับนินนินตอนนี้อยู่จังหวัดไหนครับอยู่ปากช่องครับอยู่ปากช่องเลยนะครับก็รู้จักกับอาจารย์บอยเป็นการส่วนตัวอยู่ครับได้ครับไม่ต้องประกาศครับอาจารย์บอยคนดังนะใช่ครับวันนี้นินจะคุยอะไรกับคุณหนูดีดีครับพอดีผมอยากให้ดูดวงหน่อยครับพอดีวายไม่ใช่แล้วนินจ๋ารายการไม่ได้ดูดวงนะครับเป็นรายการศรัทธาอาคมนะฮะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากจะโทรเข้ามาเพื่อคุยนะครับกับคุณหนูดีนะฮะผมอยากให้คุยในเรื่องของพยมนะฮะพญายมหรือใครจะคุยเรื่องราหูก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าดูดวงไม่ได้ดูนะครับมันเขารับคอนเซ็ปต์กันน้องนิวน้องนินนะโอเคเนาะโอเคเนาะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ผมนี่อยู่ใกล้ตัวคุณหนูดีคุณหนูดีก็จะบางครั้งก็จะเก็บเกี่ยวที่ว่าความรู้อ่ะทำบุญทำบุญยังไงให้ถึงแล้วก็ให้ระวังอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมดูนี่ก็จะบอกมาดีครับคำว่าทำบุญถึงนี่คือบางคนครับบางคนทำบุญทำทานให้กับบรรพบุรุษอ่ะนะคะครับกับเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมไม่ควรทำบุญร่วมกันก็คือถ้าจะให้เจ้ากรรมนายเวรก็เจ้ากรรมนายเวรต่างหากบรรพบุรุษก็บรรพบุรุษต่างหากไม่เอามาปนกันไม่เอ่ยชื่อปนกันไม่งั้นไม่ถึงค่ะงั้นเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนใหม่เวลากวดน้ำแล้วถ้าเราจะให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วก็ให้ชื่อพ่อแม่ครับผมถ้าเราจะให้เจ้ากรรมนายเวรก็เจ้ากรรมนายเวรต่างหากมันจะเหมือนพูดง่ายๆว่าปู่จะบอกว่าจะเหมือนพัสดุกล่องนึงเนาะครับ
ใส่ชื่อเยอะๆคนที่จะได้ก่อนก็คือเจ้ากรรมนายเวรจะเอาก่อนครับครับจะคว้าไปก่อนแล้วก็จะถึงตรงโน้นก็ไม่ถึงสักทีอ่ะใช่ถ้าเราทำบุญเป็นหางว่าวอ่ะนะคะยาวๆไม่ถึงแน่นอนนะคะเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเวลาที่ผมกรวดน้ำเพราะผมจะทำบุญทุกวันศุกร์อยู่แล้วครับขยันทำบุญบ่อยๆครับเวลากรวดน้ำต้องเปลี่ยนพฤติกรรมก็ทุกวันนี้ก็มีผลนะกับว่าศีลธรรมก็เสื่อมลงทุกอย่างแล้วก็อะไรที่ไม่น่าเชื่อที่ว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกเกิดขึ้นมาสลดหมายจริงไหมมาต้องงานจิตใจคนเราคิดว่าอุ๊ยต้องไปทำบุญใส่บาตรเลยทำได้หลายอย่างนะทานให้ศีลรักษาภาวนาวิปัสสนาทำให้เจริญยังมีบุญกิริยาวัตถุอีกนะใช่ค่ะมีอยู่10อย่างที่ทำได้ด้วยจิตไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยเห็นเขาทำบุญอยู่อุ้ยสาธุได้บุญเลยอนุโมทนาบุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาวิธีนะง่ายๆขยันสาธุไว้นะสาธุแปลว่าดีแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชิญคุณหนูดีมาอีกนะฮะแล้วก็จะให้คุณหนูดีเนี่ยนำพญายมมาให้ยมที่นี่มือยังไม่ได้วันนี้นะวันนี้ของแจกเยอะแล้วครับอ๋อนี่เป็นท่านพญายมครับเนื้อผงอะไรครับเหล็กไหลครับต้องมาทางนี้ฮะส่งมาทางนี้ครับเนื้อผงเหล็กไหลเหล็กไหลนี่ถือว่าเป็นวัตถุธาตุนะถูกต้องครับในโลกใบนี้มีธาตุกายสิทธิ์อยู่3อย่างครับผมอันแรกก็คือเหล็กไหลอันนี้เหล็กไหลเหล็กไหลนี่ผมเคยเห็นนะเนี่ยเอามือวางแล้ววิ่งมันวึดลงมือเลยครับแล้วหายไปเลยนะครับผมอันนี้เห็นกับตานะแล้วก็เหล็กมีเหล็กไหลใช่ไหมครับมีหลายคนเรียกอีกที่เหล็กไหลตระกูลเหล็กไหลครับแล้วก็จะมีเพชรพญานาคอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเขี้ยวหนุมานเขี้ยวหนุมานวอสครับอันนั้นค่อยคุยกันแต่นี่อันนี้คือสุดยอดของวัตถุธาตุนี่คือเหล็กไหลนะฮะเป็นลูกของพญายมราชนะฮะเหล็กเที่ยวหน้าเนี่ยนะฮะผมจะขอจากคุณหนูดีเนี่ยมาแจกได้ให้เปิดครับเหล็กไหลมีพุทธคุณแบบว่าคุณเรียนไปครับเหล็กไหลมีพุทธคุณในตัวเองครบทุกด้านนะคะป้องกันแก้พลาดปลอดภัยทุกด้านค่ะอันนี้เขาเรียกเหล็กไหลอะไรฮะอันนี้รวมหมดทุกชนิดอยู่ในนี้ค่ะอ๋อค่ะเวลาเชิญเหล็กไหลมาท่านจะร่วงลงมาเป็นเม็ดทรายเป็นผงแบบนี้ค่ะซึ่งเราจะระบุชนิดไม่ได้คือเขารวมตัวกันลงมาแบบนี้ผมเคยเห็นเหล็กไหลน้ำผึ้งนะที่เขาต้องเอาน้ำผึ้งมาอันนี้อันนี้ของพ่อไข่ใช่ค่ะเป็นของอาจารย์ลำยูนคำหน้าซึ่งเป็นปรมาจารย์ในการเชิญเหล็กไหลทางสายใต้ซึ่งโด่งดังที่สุดในตอนนี้จังหวัดไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวจะเอาโสดไปเต็มบ้านเอาเป็นว่าวิธีเชิญเหล็กไหลนี่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ถูกต้องครับอ๋อเหรอถ้าไม่มีบุญต่อกันก็ไม่ได้ด้วยนะก็ต้องมีบุญต่อกันต้องแล้วงานที่จะสะกดแล้วกันผมเรียกว่าสะกดแล้วกันให้เหล็กไหลอยู่ใครเนี่ยไม่ใช่จะได้ทุกคนนะนะฮะแต่สำหรับองค์นี้เลยนะผมบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมาแจกเนี่ยนะฮะมีแจกจะเซอร์ไพรส์มากแต่วันนี้ยังไม่ให้ครับเพราะวันนี้เฉพาะปู่ศรีสุโธก็เต็มที่แล้วสุดๆแล้วเนี่ยถูกต้องและจริงๆแล้ววันนี้นะฮะก่อนหน้าเนี่ยเราได้โปรโมทไปนะฮะว่าครูรังสีกาเนี่ยจะมาทำพิธีในรายการนะครูรังสีกาก็โดนพิษราหูไม่สบายไม่สบายช่วงนี้ราหูนี่ออกนิดเยอะนะแล้วจริงๆเนี่ยผมจะบอกก็ตามคำเขาเรียกว่าที่ครูรังสีกาคุยกับเราไว้นะก็คือว่าจะเอามาแจกแต่ก็ยังไม่แจกนะผมไม่ดูก่อนพระพิราบสวยมากดิ้วก่อนท่านผู้ชมดูนะเนี่ยดูรายการเราเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะมีแจกพระพิราบอีกครับผมสวยไหมฮะเดี๋ยวผมก็จริงนะฮะท่านใดอยากได้นี่ให้ติดตามโดยเฉพาะผมเชื่อว่าคนที่แบบว่าชอบเป็นอาจารย์สายดูดวงอะไรอย่างนี้เพราะว่าพระพิราบนี่เป็นโหรนะเป็นโหราธิบดีในรามาเกียรติ์ไงในรามาเกียรติ์ใช่ๆพระพิราบการแสดงพระพิราบการแสดงก็คือภาคหนึ่งของพระศิวะครับผมพูดผิดแล้วอีกอย่างอันนี้อย่าลืมครับนี่เราให้นี่ให้เช่าบูชานี่เลยครับนี่เป็นพระราหูถูกต้องครับสำคัญตอนนี้ใครที่โดนพิษราหูเนี่ยรีบนี่ขนาดยังไม่ย้ายนะยังโดนพิษสะบัดกันเดี๋ยวจะเอาให้กูรังสีกาหนึ่งองค์ถ้าย้ายเข้าเต็มๆเข้าไปนี่นะครับแล้วเดี๋ยวนะฮะแล้วเดี๋ยวเรายังติดค้างกันอยู่ท่านผู้ชมนะฮะยังไงผมก็จะเชิญครูรังสีกาเนี่ยมาทำพิธีไหว้ครูกันในรายการโอ้เพราะผมอยากให้มงคลอันนี้เนี่ยส่งถึงมือถึงบ้านท่านผู้ชมทุกคนนะฮะแต่เดี๋ยวรอต้องดูจังหวะต้องอย่าลืมนะฮะรายการศรัทธาคมเราเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยความรู้ต่างๆ
สุดยอดฝีมือทั่วประเทศไทยผมยังไม่พูดถึงต่างประเทศนะฮะตอนนี้จะทยอยกันมาอยู่ในรายการเราว่าบ้านเราคุยสนุกจุกอันที่หนึ่งคุยสนุกที่สองคุยกับความจริงอันที่สามทุกคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะไถต้องแจกต้องแจกมีคนนี้นั้นมีแต่ไฮผมก็จะไถสีวิชัยแล้วถามว่าไปที่ไหนก็สู่มือท่านผู้ชมทุกคนดีแหละเราไม่ได้นะนี่เราไม่มีมาแบบว่าฉะนั้นแล้วเอาเองท่านผู้ชมเองนะฮะมงคลให้คุณผู้ชมท่านผู้ชมเองนะตอนนี้ดูรายการเราครับรีบเลยครับแชร์1แชร์1สิทธิ์ครับนะคุณยิ่งแชร์เยอะคุณยิ่งมีโอกาสได้เยอะนะฮะแล้วผมจะบอกว่าไม่อั้นด้วยไม่อั้นด้วยสมมุติจับรางวัลแล้วนะได้ชื่ออาจารย์บอมสมมุตินางกุลบอม10ชื่อเอาไป10รางวัล10รางวัลเอาไปแจกพ่อแม่พี่น้องได้เลยแล้วแต่คุณครับคือผมถือว่าคนที่ยิ่งแชร์เยอะคุณรักรายการเราถูกมั้ยฮะคุณไม่ได้ดูเลยคุณนั่งแชร์อย่างเดียวคุณรักรายการเราเราก็ให้คุณนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างครับสถานการณ์การแชร์เพจอาสาการของผมตอนนี้นะฮะ 4G ของผมกำลังเดี้ยงนะฮะกำลังหมุนติ้วๆๆอยู่นะฮะแต่ไม่ต้องกลัวท่านผู้ชมแชร์กันไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับเชื่อผมเถอะครับเหรียญปู่ศรีสุโธรุ่นนี้นะสุดยอดนะแล้วเดี๋ยวคนที่สร้างเหรียญรุ่นเนี้ยจะมานั่งคุยกับเรานะฮะจะมานั่งคุยตรงนี้นะฮะและเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเหรียญรุ่นนี้มีดีอย่างไรสำหรับตอนนี้เนี่ยผมว่าต้องขอบคุณนะฮะคุณหนูดีก่อนเพราะเที่ยวนี้เนี่ยไม่ได้เอาของมาแจกก็เลยให้พูดน้อยๆเดี๋ยวติดใจก็ได้เอาของมาฝากท่านผู้ชมเที่ยวนี้จริงๆไม่พอเวลาไม่พอก็แบบว่าจะจะจอกกันแล้วล่ะครับนี่ฮะวันนี้มาโชว์แล้วครับเนื้อของเหล็กไหลสวยมากระตุ้นให้อยากแล้วและเดี๋ยวเที่ยวหน้านะถ้าของแจกเยอะร้อยคุยนานแจกร้อยยังไงยังไงเดี๋ยวนะมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมดีไหมฮะคนไหนของแจกเยอะนะคุยนานๆเอาเราเล่นอย่างนี้รายการเราไม่ได้หวังเลยมากท่านผู้ชมหวังให้ท่านผู้ชมได้ของฟรีกันเยอะๆครับผมโอเคนะฮะคุณหนูดีขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับคุณรู้บอยพูดงี้เผื่อมีอาจารย์ท่านไหนแบบว่าอยากมาแจกของในรายการนี่คือได้เลยไหมก็ต้องติดต่อมาก่อนนะต้องติดต่อมาก่อนท่านผู้ชมนะเราต้องดูของใหญ่จริงนะประเภทแบบแต่ถ้าเป็นกะโหลกกะลาถ้ามีกะลาตาเดียวเราให้นะแต่ถ้าเป็นประเภทกะโหลกกะลาอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เอานะนะฮะของแบบว่าไปสายเสื่อมๆหน่อยก็ไม่ได้สายดำไม่เอาเลยคือสายดำเนี่ยจริงๆผมพูดตรงๆท่านผู้ชมนะฮะสายดำคุณใช้ดีคุณใช้เป็นก็ถือว่าดีนะปุ้ยไม่รู้จริงอันนี้คุยตรงนี้ก่อนช่วยขยายหน่อยครับคือจะบอกว่ามีดเนี่ยครับดีไหมฮะดีดีถ้าไปแทงอาจารย์ไม่รู้บอกเราไปโคตรไม่ดีแล้วถูกไหมฮะแต่ถ้ามีดเนี่ยเอามาสับปลามาหั่นปลาเพื่อจะทำอาหารก็ดีถูกไหมฮะมันเหมือนกับสายที่เราคุยนี่แหละฮะนะสายดำถ้าใช้เป็นใช้ถูกใช้ทางก็เป็นของดีได้เราอาจจะเคยได้ยินไงพระของพายกุมารเนี่ยพระของพายกุมารก็ดังถูกไหมล่ะก็ดีใช้ดีก็ดีครับผมแต่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องมีแขกรับเชิญเนี่ยครูรับเชิญที่สุดยอดเกี่ยวข้องกับพญานาคแล้วครูคนนี้เนี่ยได้นำเหรียญนี่แหละมาแจกในรายการตัดสร้างที่ไหนนะฮะอะไรนะฮะตัดสร้างที่ไหนนะวัดป่าที่คำชะโนดนี่แหละคำชะโนดแล้วเราจะได้รู้ว่าคำชะโนดตอนนี้น้ำท่วมเพราะอะไรนะครับครับก็ขอเชิญนะครับครูศิระครับผมสวัสดีครับครูสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับครับเจอกันเป็นครั้งที่สองครับครับหลังจากที่ครั้งแรกเราก็ได้คุยเกินกันมาหลายประเด็นครับผมนะครับก็เมื่อเดี๋ยวก่อนอื่นที่ครูจะคุยในเรื่องของสาระนะฮะเรามาคุยเรื่องของฟรีคอนที่จริงของแจกเนี่ยของแจกครูครับรุ่นนี้เนี่ยคือรุ่นอะไรแล้วก็ดีอย่างไรครับครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นรวยสมบัติธนาครับเป็นการสร้างที่แล้วชื่อรุ่นเงินไหลมาเงินไหลมาอันนี้รวยสมบัติธนาครับโอ้โหครับผมแล้วรุ่นนี้เนี่ยประสบการณ์ดีไงบ้างครับดีครับก็ถูกหวยรวยเบอร์กันไปเนี่ยสำคัญที่สุดท่านผู้ชมกับโชคลาภพลอยแล้วเปลี่ยนชีวิตกันแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องต้องใช้วิจารณญาณแต่ก็ต้องทำความดีด้วยนะเพราะว่าต้องใช้จักรยานไม่ใช่วิจารณญาณนะโอเคเพราะว่ามีได้ยังไงชื่อฝนนั่งกันหวยได้โชคได้อะไรเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบกันมีส่วนประกอบกันสามส่วนก็คือบุญในอดีตบุญในปัจจุบันแล้วก็บุญในอนาคตอันนี้เป็นการดึงบุญมาใช้กันดึงบุญในอนาคตมาใช้ด้วยดึงบุญเก่าด้วยเรียกง่ายๆครับดึงทั้งบุญใหม่บุญเก่าแล้วบุญในปัจจุบันครับที่จะส่งผลเนี่ยครับผมเป็นในสามส่วนตอนนี้เอาพูดตรงๆนะฮะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเด่นมากท่านผู้ชมโชคลาภ
จบแล้วเด่นที่สุดเห็นเลยรวยสวยมากสวยครับมีหลายสีผมบอกแล้วสวยจริงๆแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะพอแชร์เสร็จแล้วไม่ต้องระบุสีนะฮะเดี๋ยวท่านเลือกเองไม่คือจะไม่เวลาจับแจกนี่นะมันจะต้องอะไรที่ว่าแบบค่อนข้างที่จะต้องจับมั่วๆเออก็ถือว่าเดี๋ยวท่านเลือกของท่านเองเออให้ท่านเลือกท่านแล้วก็จะอยู่กับใครสีอะไรก็รอๆกันไปแต่ที่สำคัญฮะ1แชร์1สิทธิ์100แชร์100สิทธิ์โอ้โห1,000แชร์1,000สิทธิ์10,000แชร์10,000สิทธิ์ผมอยากรู้สิว่าใครจะ10,000แชร์คุณจริงๆคุณทำได้10,000แชร์นะฮะแต่ผมให้คุณฟรีไปเลยอย่าง105องค์อ่ะคุณยูริกได้หรือเปล่าส่งแล้วนะคุณยูริกบอกส่งแล้วครับคุณปริญญาบอกว่าอยากได้ค่ะแชร์แล้วนี่คุณปริญญาคุณแชร์ทีเดียวหรือกี่ทีเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะยิ่งแชร์ยิ่งได้เยอะให้แชร์เยอะในโอกาสยิ่งมีโอกาสแท็กเพื่อนไปเลยจริงช่วยๆกันให้เพื่อนได้มีโอกาสได้แชร์บ้างเดี๋ยวเขาอ้าวแล้วแชร์เยอะเดี๋ยวคนมาแย่งกันบอกคุณไม่ต้องกลัวนะฮะคุณยิ่งแชร์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมบิ้วพี่ศิระก่อนแป๊บนึงคุณยิ่งแชร์เยอะเนี่ยพี่ศิระยิ่งออกมาแจกเยอะมากเออเป็นกำลังใจให้คนจ้างด้วยปุ้ยปุ้ยนวดที่เขาหน่อยแล้วจริงจริงโดยหลักการในการสร้างวัตถุมงคลของเราเนี่ยทุกครั้งผมต้องมีเหรียญพีเหรียญแจกอยู่แล้วครับครับพีก็เรียกพีกรรมนะพีเรานอกจากเราพีให้พ่อปู่ศรีโทพีเมืองบางบทผู้ที่มาร่วมงานร่วมพิธีของเราวันนั้นก็ได้รับแจกด้วยคุณมดเอ็กบอกแชร์แล้วค่ะท่านคุณแล้วขอบพระคุณมากอยากได้บูชาสักองค์แชร์แล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ในคำชะโนดมีเหรียญได้รับความนิยมครับครับครับตั้งแต่รุ่นเงินไหลมาตอนนี้ราคาแตะต้องไม่ได้แล้วอย่างเที่ยวแล้วที่เราแจกไปเก็บไว้ดีสุดยอดเลยนะออกให้บูชา200แต่ที่คำชะโนดนี่เปิดอยู่ที่999 999จาก 200สนใจไม่กี่เท่าตัวครับหลายคนไปเจอมาโทรกลับมาพี่เหรียญยังเหลือไหม อยากได้ต้องมาติดตามรายการเราถูกต้องครับไม่ต้องเที่ยวที่แล้วเราแจกไปไงแต่ยังไม่ได้ส่งท่านผู้ชมต้องใจเย็นๆนะเพราะจริงๆแล้วพอเราประกาศรายชื่อเสร็จป๊อปนะฮะเราต้องรอท่านผู้ชมเนี่ยอินบ็อกซ์บอกที่อยู่เราก่อนใช่ๆแล้วพออินบ็อกซ์บอกที่อยู่ปุ๊บไม่ใช่มันจะส่งทุกวันนะฮะผมต้องให้ทีมงานผมเนี่ยเก็บรวบรวมมีรอบสั่งทำเป็นรอบๆแล้วเที่ยวนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเรารวบรวมเนี่ยจนถึงวันที่12สิงหาคนไหนที่เราประกาศชื่อแล้วแล้วคุณไม่บอกที่อยู่มาอาจารย์บอยเก็บแล้ว4ไม่ต่อไม่ไปต่ออาจารย์ครับ4องค์นี้คือของพวกเราใช่ไหมครับเนี่ยที่วางไว้นี่ครับเดี๋ยวครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคุณรุจิตนี่ผมพูดเป็นทางให้นะไม่ต้องกลัวคุณรุจิตครับไม่ต้องกลัวครับคุณรุจิตได้แน่นอนเดี๋ยวผมมีอยู่มีเนื้อพิเศษโอ้เนื้อพิเศษครับผมครับมี2สีอ่ะผมจริงๆสวยมากเลยครับจริงๆเรามีหลายเนื้อครับหลายเนื้อมีเนื้ออะไรบ้างครับมีตั้งแต่ทองคำเงินครับผมนวะอะไรพวกเนี้ยครับครับผมนะเอาเป็นว่าเอาละเรื่องเหรียญแจกนะท่านผู้ชมนะฮะแชร์ครับแล้วก็จะแจกกันไปก็แนะนำว่าแชร์ไปแล้วแท็กคนอื่นด้วยเขาจะได้เอาไปแชร์ต่อช่วยๆกันเขาแบ่งให้เขาบ้างคือรักศรัทธาคมนะฮะรักของฟรีเขาพูดอย่างนี้นะดูรายการเราของฟรีก็มีคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะเลขเด็ดๆก็มีก็ไม่ต้องลงทุนอะไรกันจริงๆเราน่าจะเก็บสถิตินะว่าแบบว่าครับหลายๆเดือนแล้วเรามาดูว่าใครแชร์มากที่สุดที่เราไม่ไหวครับอาจารย์ครับครูรู้ครับงานไม่ทันแล้วครับตอนนี้ทีมงานนะฮะแค่เอารายชื่อมาแล้วก็มาทำแจกก็เหนื่อยแล้วครับเอางี้ไหมครับเอางี้ครูรู้สินะฮะใครแชร์มากสุดนี่แบบให้แบบไม่ต้องจับได้ไหมแชร์มากสุดเลยอ่ะเอามากสุดกี่ร้อยทีละไม่รู้สิต้องนับจำนวนอะใครมากสุดเอาไปเลยกำหนดต้องกำหนดถูกไหมครูถูกไหมฮะครับต้องมีเกณฑ์เนี่ยคุณบอกมากที่สุดเดี๋ยวเกิดคนที่สี่คุยกันหลังไม่ได้ตัวนี้เพราะว่าเรามีเหรียญที่เป็นเหรียญพิเศษเหรียญแจกผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ครูพูดแล้วนะฮะอัดเทปไปเลยนะฮะทีมงานอัดเทปนะฮะที่ครูศิลาพูดเมื่อกี้จะเป็นพยานไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราเป่าไปปุ๊บไม่มียุ่งเลยนะเอาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับใครที่แชร์สูงสุดจำนวนครั้งมากที่สุดอย่างน้อยต้องเกิน500ครั้งต้องเกิน500ครั้งเพราะเที่ยวที่แล้วสถิติที่ผมเจอมาเป็น100ครับโอ้เอางี้แชร์เกิน500ต่อ1คนนะแล้วมาดูว่า500นี่ใครมากสุดถูกต้องครับสมมุติ501ครั้ง502ครั้งเอาไปไม่ต้องจับชิงโชคอะไรเลยอันนี้เลยอันนี้ขอพิเศษเลยต้องเกิน500ขึ้นง่ายๆต้องเกิน500ขึ้นแล้วเราจะมาดูกันว่าใครสูงสุดแล้วจะมีรางวัลพิเศษจากครูศิลา
แล้วคุณคิดดูนะ500ครั้งเนี่ยจับนี่มันอีกกี่องค์ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยใช่ๆๆ500ครั้งอาจจะเต็มเยอะก็ได้อาจจะได้โอ้โห500ครั้งรับไปคนเดียวเออแต่สิ่งก็มีชื่อคนที่คนเดียวได้30รางวัลอย่างเงี้ย20รางวัลอย่างเงี้ยแล้วได้รางวัลพิเศษอีกผมให้นะครับผมจริงๆนะผมถือว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับถือว่าคนนี้ทำงานดีใครรักเราอ่ะเออคนนี้งานดีใครรักเราให้เขารักเรามากคุณงานดีคุณแชร์เยอะๆกลับไปเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ตากล้องเริ่มแชร์แล้วครับนะไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมแข่งกับตากล้องแล้วกันครั้งที่แล้วเรายังติดกันอยู่หลายเรื่องนะใช่ครับยังประวัติพ่อปู่ศรีสุโธครับครับมายังไงครับผมครับครับขอประวัติย่อๆเลยฮะพ่อปู่เนี่ยนะฮะท่านเป็นลูกใครท่านเป็นลูกพญานาคโคฟิตนาคราชนะครับกับนางพญาศรีนครบาดาลแม่ย่าศรีเมืองครับเกิดอยู่ในตระกูลเอราปัตเทที่ไหนนะฮะเอราปัตเทตระกูลสี่ตระกูลอ๋อเอราปัตทะใช่ไหมฮะบางคนก็เรียกเอราปัตเทเอราบทนะฮะก็วรกายสีเขียวในบทสวดจะเรียกเอระปัทกะก็พิรุณบักเขเอระปัทะใช่ไหมฮะฉันพยาฉันพยานะฮะแล้วก็กันหาคุณธรรมก็คือแบ่งกันที่สี่สายวรรณะครับนะครับก็มีสี่ตระกูลพูดง่ายๆตระกูลใหญ่ๆครับมีสี่ตระกูลมีสี่ตระกูลครับนี่ก็คือตัวถิ่นกำเนิดของท่านมีมเหสีกับพระสนมรวมแล้ว8องค์8แปดโอ้นะก็อย่างที่เราทราบชื่อก็คือแม่ย่าศรีปทุมมาแม่ย่าศรีปทุมมาก็มีบุตรชาย2คนชื่อนาคานาคีนาคินนะก็ประมาณนี้มีหลานครับหลานก็คือเท้าพังคีองค์ชายพังคีเท้าพังคีก็คือไปเกี่ยวข้องกับผาแดงนางไอ่อ๋อนี่ก็คือน้องหันน้องหันน้อยนะก็อยู่ที่อุดรแต่ถ้าน้องหันสกลนครที่กำลังคือน้องหันหลวงเนี่ยก็จะเป็นอีกตำนานหนึ่งแต่เขาก็ประมาณว่าสองตำนานก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับผมทีนี้เราก็มาคุยกันเรื่องสมบัติพญานาคสมบัติพญานาคทำไมคนเขาถึงชอบไปขอผมเคยได้ยินครับน่ากลัวทีนี้เราต้องดูก่อนดูเส้นทางสายแม่น้ำโขงก่อนสายแม่น้ำโขงเนี่ยเชื่อมต่อกับแม่น้ำสายสงครามก็คือแม่น้ำสายสงครามเนี่ยแม่น้ำสงครามเนี่ยลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านท่าชัยชนะอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับผมทีนี้เส้นนี้ก็มาเชื่อมต่อกันอยู่ที่สกลนครกับบ้านดุงอุดรธานีนะสายน้ำเส้นกันทีนี้แม่น้ำสงครามเนี่ยคือเส้นทางการลังเลียงทรัพย์สมบัติของพ่อปู่ศรีสุโธขึ้นสู่ภูผาเหล็กเราจะได้ยินชื่อวรรณอุทยานภูผาเหล็กครับซึ่งเป็นครับสถานที่ตั้งเกี่ยวข้องกับอำเภอวารินนะฮะวาริชภูมิครับก็พวกสว่านแดนดินพวกอะไรนี่เป็นเทือกเขาภูพานครับอันนั้นอย่างที่เมื่อกี้เกิดไปแล้วใช่ไหมฮะครับเหล็กไหลน้ำผึ้งอ๋อเหล็กไหลนี่คือหนึ่งในสมบัติของบางบาดาลที่เขาขึ้นมาเก็บไว้ที่ภูผาเหล็กครับแก้วเสด็จเพชรพญานาคเพชรพญานาคเพชรพญานาคบางคนก็เรียกเพชรนาคาซึ่งบางทีเขาก็ว่าไปอยู่ในศิลาครครับแล้วก็ไปทุบเอาครับนะฮะมันก็มีทั้งก็มีหลายแบบมีหลายแบบแล้วก็ไปเลือกกันเอากันละกันมันก็มีทั้งจริงกับเท็จด้วยนะก็ต้องศึกษาให้ดีครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาดีนี่คือความเกี่ยวข้องแต่ถามว่าที่เขาประสบความสำเร็จนะฮะเกิดจากการบวงสรวงบวงสรวงเกิดจากการบวงสรวงมาอีกแล้วใครบูชาถึงอ่ะบูชาถึงจริงๆเป็นเรื่องจริงๆได้บูชานะฮะครับแต่กี้ที่ผมเงียบไปก็นั่งเขาเรียกว่าอามิสบูชาต้องขออยากได้ครับผมต้องขอครับอย่าไปบ่นดังนั้นเดี๋ยวเราขอภาพตอนทำพิธีบวงสรวงหน่อยครับครับขอภาพตอนพิธีบวงสรวงด้วยครับนะฮะจะได้รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยอ๋อนี่นะครับนี่มากับฝนอีกแล้วนะบอกผมว่าแล้วทำไมวันนี้ฝนตกทุกครั้งครับครูศิลามาเนี่ยตกหนักตลอดฮะครับตกตลอดตอนมาผมก็วันนี้ข้างล่างนี่พายุแรงนะฮะผมขับฝ่าสายฝนมานะวันนี้อย่างหนักเลยฮะนี่ที่เห็นด้านหลังเชื่อนะฮะจะเป็นรูปหลวงพ่อรวยมือสมบัติอ๋ออันนี้เป็นเสื้อทีมใช่ครับตัวนี้เราบวงสรวงแล้วก็ปลูกเสกต้นปลูกเสกนี่ใส่ดับสี่ครั้งไปดับสี่ครั้งถวายพระภูมิเจ้ามี
จ้าพอเราตั้งใบสีเนี่ยเรื่องใบสีเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องสำคัญเพราะบางคนชอบลอตเตอรี่เป็นตัวครับแล้วก็เวลาไปซื้อลอตเตอรี่กันทีนึงไม่ได้ซื้อเป็นใบซื้อเป็นปึกซื้อเป็นชุดซื้อเป็นปึกเลยอย่างน้อยก็มี7ใบ9ใบ10ใบเขาถึงถูกกันทีนึงเป็น10ล้านเพราะลอตเตอรี่มันเยอะอย่างน้อยก็3ใบก็18ล้านครับบทที่เราได้ยินนี่เป็นบทสวดนี่ใช้ชื่อบทสวดเขามีชื่อไหมครับก็มีเป็นของพระจ้ำอันนี้ปู่เขียวเขาก็จะเป็นขอเบิกฟ้าเบิกแผ่นดินเบิกทรัพย์เบิกอะไรพวกนี้ที่เราได้ยินเนี่ยครับเป็นบทเบิกเขาเรียกว่าบทเบิกก็เขาจะจัดใบสีนี่เรื่องใบสีเนี่ยเราต้องศึกษาครับใบสีรับโชครับทรัพย์อะไรเนี่ยเขาก็จะมีใบสีต่างไปอีกใช่ครับเขาก็มีเน้นที่ใบสีครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไทยๆหน่อยใบสีนี่ก็เป็นแบบไทยๆหน่อยก็เป็นไปตามลำดับแล้วก็พอหลังจากเราวงสวงเสร็จเนี่ยมีนางรำมีนางรำด้วยทำไมต้องรำฮะตรงนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นประเพณีพ่อปู่จะชอบเลยชอบรำถวายรำถวายแล้วก็จะต้องเป็นชุดพญานาคก็เป็นชุดพญานาคแล้วก็จะมีเพลงเขามีเลยของเขามีเพลงเกี่ยวกับพญานาคด้วยครับผมโดยเฉพาะเลยแล้วก็ที่ชอบกันไหมนักร้องลูกทุ่งอ่ะชอบไปร้องเพลงถวายท่านใช่จินตลาคุณลาบนี่ไปร้องด้วยรำด้วยงานผมนี่งานนี้หญิงหมึ่งกับยายแหวนไปร้องนะหญิงหมึ่งเนี่ยเจ้าของเพลงนุ่งสั้นๆอะไรเนี่ยพอดีผมไม่ได้ลงพอดีจริงๆผมเตรียมมาให้แล้วพอดีมันเปิดไม่ได้เลยต้องยานาคนี่ท่านชอบบุญแคนก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เพลงที่อะไรบุญแคนก็ส่วนใหญ่ที่เนี่ยเห็นเราจะเห็นยายแหวงละน่าใช่น่าไรศิลปินยายแหวงแล้วก็คนที่ศรัทธาเนี่ยหญิงหมึ่งนะหญิงหมึ่งก็ยืนเขาจะขึ้นเวทีหมอลำคู่กันคู่นี้ครับครับก็เป็นดูโอ้คู่ดูโอ้ใช่ครับครับคือขอไปช่วยเรานะไม่มีค่าตัวก็ศรัทธานั่นแหละครับศรัทธาผมโอเคเอาแบบแค่นี้ดีไหมเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อว่าเดี๋ยวจะมีสาระเยอะนะครับเพราะว่าผมกำลังจะเข้าประเด็นตัวล่าสุดที่ผมไม่ทำครับผมทำเป็นพระเนื้อผงเดี๋ยวขออีกแล้วอาจารย์เนี่ยแหละครับผมเพิ่งไปทำเมื่อวันที่8เนี่ยแหละครับหมายถึงว่าไปทำพิธีพีกรรมเนี่ยครับก่อนบวงสวงทุกวันนี้หรือเปล่าครับใช่ครับอีกแล้วที่8เนี่ยแหละครับที่ผมไปทำเป็นชุดที่3แต่ชุดนี้เราพิเศษยังไงพิเศษยังไงครับทำบุญองค์20บาท20บาทบาทพอถึงถามว่าทำไมถึง20บาททำไมฮะเพราะว่าเราวางชุดรุ่นรวยสมณะเรารุ่นนี้เข้าใจครับที่เราแจกวันเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยตังหมดไปกับอะไรไหมฮะกับอะไรลอตเตอรี่อ๋อเขาไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนเพราะมาถึงเราพี่หนูหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็ต้องใช้วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีกันทำบุญกันพวกผมก็มานั่งคิดอ้าวถ้างี้เราก็ทำองค์20บาทสิอ๋อแบบว่าจับต้องได้ไม่จับต้องได้ให้เขียวใบสีเหมือนปู่ด้วยเดี๋ยวขอไฟรูปรู้สึกจะในลำดับที่5ครับลองเปิดดูนะครับเป็นภาพที่ว่าทำเป็นเนื้อผงใช่ครับผงอะไรฮะเป็นเนื้อผงเนี่ยมวลสารที่ผมพีกรรมมาจากคำชะโนดสวยมากครับด้านหน้าเป็นพ่อปู่ศรีโทด้านหลังเป็นพญานาคคำว่าเนื้อผงจากพญานาคใครทรัพย์มันหมายถึงว่าลูกองค์20บาทธรรมดานะถ้ามีตะกุดถ้ามีตะกุดก็จะองค์50บาทที่เห็นเป็นขีดๆนะฮะใช่ครับตะกุดเงินแท้ครับตะกุดเงินแท้50ใช่มั้ยครับ50บาทครับตะกุดเงินแท้เงินนะฮะครับเงิน50บาทเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าคนที่เข้าไปนี่เขามีศรัทธาแต่มันจะไปหมดกับลอตเตอรี่เยอะนี่ครูศิละเนี่ยทำเนี่ยเหมือนกับแจกเลยเราทำแจกมากกว่านะผมว่าเหมือนแจกนะฮะเพราะ20บาท50บาทเนี่ยถูกมากมากครับกินก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้นะ20บาทเรากล่าวให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะได้บูชาไปแล้วก็ไปถึงแล้วก็อย่าลืมบูชาด้วยครับนี่ฮะกดกำลังกดนำเลิกกันอยู่เลยนี่จะกดนำเลิกกันอยู่เลยครับบุญสารนะครับบุญสารบุญสารจากต้นคำชะโนดเลยครับผมทำพีก่อนนะผมทำพีก่อนแล้วก็ขอมาทั้งกิ่งทั้งต้านทั้งใบทั้งดอกทั้งเมล็ดเอามาบดก็จริงๆแล้วไม่ใช่ง่ายๆนะนะฮะเม็ดคำชะโนดเนี่ยคุณซีโซ่กับบ้านเป็นเรื่องนะพูดง่ายๆอ่ะบูชาองค์รุ่นเนี้ยกลับไปเหมือนยกคำชะโนดไปไว้ที่บ้านใช่แล้วเราทำหลายสิ่งสารมันนะถามว่าบางคนถามว่าผมทำทำไมอ่ะผมทำ 84,000 องค์เท่ากับพระธรรมขันธ์คุณ20บาทล้าน6แล้วนะครับนี่คือผมทำเงินถวายวัดนะค
ครับถวายวัดครับถวายเงินถวายวัดครับถวายให้เจ้าคณะอำเภอครับเราก็หักค่าใช้จ่ายค่าบล็อกค่าพิมพ์ค่าอะไรเนี่ยค่ากงค่ากดเท่านั้นเองที่เหลือก็ท่านมีตู้อยู่แล้วท่านก็ทุกเย็นมาเปิดตู้ออกครับเปิดตู้ออกเลยเราตั้งตู้ไว้แล้วใครอยากจะทำบุญ5บาท10บาทครับจริงๆก็เหมือนกับเราได้ทำบุญร่วมกับพญานาคอ่ะใช่นะฮะแล้วพญานาคจริงๆก็อยากจะทำบุญนะนะฮะจริงๆก็ถือว่าเป็นทานบารมีถูกต้องครับทานบารมีคือเราเข้าไปในพื้นที่ไงเราถึงรู้ว่าโอ้อย่างนี้ก็เราจะไปตั้งแพงๆถูกไหมครับลูกเด็กเล็กแดงก็ไม่ได้ถูกไหมครับเอา20บาทนี่แหละจริงเขาบอกว่าพญานาคนี่รวยที่สุดใน3โลกนะโอ้ครับครับมีเดี๋ยวมีเหตุผลเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าแต่ผมเชื่อเลยว่าครูศิระได้บอกได้แน่แต่ว่าพญานาคเนี่ยรวยที่สุดใน3โลกมีทรัพย์มากที่สุดอันแน่นอนแน่นอนอันนี้วนกลับมาเรื่องประวัติท่านนิดนึงนะอันนี้เราทราบแล้วว่าท่านเป็นขอใช้ภาษาชาวบ้านว่าลูกเต้าเหล่าใครนะครับผมแล้วภรรยาครับแม่ศรีนี่บอกบางคนไม่รู้ว่าแยกแม่ศรีปทุมมากับมหาศรีมเหสีอื่นอย่างพวกศรีรัตนประภัยศรีขนกกรพรทิดายังไงครับหนูเส้นคอครับอ๋อเส้นที่คอทับสนมจะไม่มีเส้นคออ๋ออันนี้ถามว่าทำไมเพราะว่าคนที่เขาได้นิมิตเนี่ยก่อนที่ผมจะสร้างเหรียญรุ่นรวยสมบัติฐานเนี่ยข้างหลังเป็นแม่ย่านะฮะข้างหลังเป็นแม่ย่าคือเรียกว่าเหรียญเนี่ยครบครบสามสิ่งก็คือพ่อปู่ศรีสุโธข้างหลังเป็นแม่ย่าครับแล้วก็เป็นต้นชะโนดเกาะคำชะโนดอันนี้แบบเราไปเราไม่มีก็โดนทักท้วงมาโดนทักท้วงว่าต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นให้ครบองค์ประกอบใช่ครับแต่บางเหรียญเขาไม่ได้ทำกันเขาก็โอ้นี่ไม่ใช่เหรียญแม่ย่าเป็นแค่สนมเส้นคอต้องมีเส้นคอครับก็เป็นป่องถ้าเกิดมีโอกาสใครเห็นใครมีโอกาสมีบุญได้นิมิตเห็นพญานาคก็อย่าลืมดูเส้นคอด้วยสังเกตมีส่วนนะก็เหมือนกับโงเห้งไทยไงโงเห้งธรรมดาไหมถ้าเกิดมีป้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกเนี่ยเป็นคุณหญิงคุณนายอันนี้มีโงเห้งมีส่วนครับครับผมแล้วอย่างปู่ศรีสุโธเนี่ยขอใช้ภาษาบ้านดีกว่าท่านมีวีรกรรมยังไงมันเป็นที่บูชาของมนุษย์เราได้อย่างนี้ก็อย่างคราวที่เราเคยคุยกันเรื่องสงครามครับเรื่องสงครามก็ระหว่างเพื่อนกับครับกับสุวรรณนครราชถูกไหมฮะครับผมเนี่ยอันนั้นน่ะมันเกิดก่อนพุทธกาลเกิดก่อนพระเจ้าครับอันนี้มันก็เลยไปเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเราโดยตรงเพราะว่าหลังจากที่มีตำนานอุรังคธาตุมีตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกประทับรอยพระบาทให้พญานาคถูกไหมฮะพระปู่ศรีโทนี่ก็เข้าถึงพระไตรสนาคมครับเรื่องโทสะเรื่องอะไรก็ลดน้อยลงถูกไหมฮะท่านก็มีจิตเมตตาต่อผู้คนทั่วไปที่บูชาท่านบางคนถามผมว่าเอ้าแล้วทำไมบูชาเทพแล้วถึงได้ผลมากกว่าบูชาพระสงสัยกันไหมฮะน่าสงสัยเหมือนกันครับผมผมยังเปิดพระสุตตันตปิฎกไม่ทราบว่าเล่มไหนนะแต่ได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นกระแสรับสั่งของพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านนิโรธทุกข์ก็หมายถึงพวกเทวดาเราเทวดาถ้าศรัทธาประชาชนท่านใดเนี่ยเขาฟังลูกเหมือนเคารพท่านเขาบูชาท่านท่านต้องตอบแทนเขานี่สำคัญเลยเพราะว่าถ้าท่านไม่ตอบแทนท่านจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมฮะครับง่ายๆนี่ตรงนี้เลยคำสั่งพระพุทธเจ้าคำสั่งพระเจ้าเลยดังนั้นเทพเมื่อกี้เราคุยกันเนาะตั้งเทพราหูเทพอะไรด้วยนะครับจริงจริงอย่างราหูเนี่ยก็มีอะไรลึกๆเยอะครับนะมีอะไรลึกๆเยอะจริงๆอีกปางเนี่ยราหูก็เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยใช่เห็นไหมเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยอย่างที่เรามาทำวัตถุมงคลกันเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องภาษาวิชาด้วยครับสุริยประภาจันทรประภาครับเห็นไหมมันมีตำนานว่าทำไมถึงเอากะลาตาเดียวมาแกะจริงๆเขาก็จะทำเป็นคู่เขาทำสุริยประภากับจันทรประภาครับอันนี้เขาเอามาช่วยเหลือมนุษย์นะฮะเป็นศาสตร์ที่เอาไว้ช่วยเหลือมนุษย์ให้พบกับความประสบความสำเร็จความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองแม้กระทั่งเรื่องรีความก็หลุดเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินไหมสมัยครูบาศรีวิชัยโดนต้องอธิการต้องลงมาถึงกรุงเทพอ่ะโดนสอบสวนเลยนะว่าตั้งคณะกรรมการสอบสวนครูบาของวัดทุ่งมันใต้อ่ะนะฮะท่านเป็นสาธรรมิกกัน
ครูบาผมจำชื่อไม่ได้คำตาหรืออะไรสักอย่างท่านทำกระดาษเดียวให้อยู่กลางแม่น้ำปิงให้ไปกลับทำกลางแม่น้ำปิงครับอันนี้เขาจะต้องตั้งอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็ให้ท่านไปพอกลับมาถึงกรุงเทพหลุดโอ้โหอธิกรณ์นั้นหลุดฮะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ต้องมองนะฮะครับผมของครูบาศรีวิชัยเนี่ยโดนข้อหาผีบุญโดนอะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยของนักบุญลานนาแล้วเนี่ยไม่ได้สุขสบายนะครับโดนอิจฉาริษยาโดนตั้งข้อหากว่าโดยสุเทพจะขึ้นระดมคนมาช่วยทำนานก็กลายบอกว่าเป็นผีบุญเห็นไหมฮะเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับตรงนี้ไอ้นี่เนี่ยคุยพาดพิงถ้าเราจะคุยพาดพิงทีนึงก็คือเกี่ยวเรื่องเทวดานพคอเห็นไหมฮะเกี่ยวกับเทวดานพคอก็คือเรียกว่าร่วงสงหลายรุ่นละอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็รุ่นๆเนี่ยนะฮะที่ว่าใช้มวลสารจากต้นคำชะโนดต้นคำชะโนดชื่อรุ่นอะไรนะรุ่นอะไรนะครับผมยังเรียกกันว่ารุ่นพิเศษรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษกันเรียกว่ายกคำชะโนดกลับไปอยู่ที่บ้านครับครับผมเราก็ได้รับความเมตตาในการบทมุนสารเนี่ยจากพระอาจารย์สัญญาสัญญากับกรรมสุทโธวัดกลางบางแก้วครับเป็นพระกิจฉิณอาจารย์สายวัดกลางบางแก้วท่านมีเครื่องบทท่านก็ช่วยบทให้แล้วก็มานำส่วนผสมโอกาสเราจะมีโอกาสเอามาแจกกันอีกแล้วนั่นแหละครับนี่นี่นี่ผมคุยเกินไว้ให้นะฮะอย่างที่เราเห็นรายการเราแจกจริงๆครับเราอยากแจกเหมือนวันนี้ที่เราแจกนี่นะปู่ศรีสุทโธรุ่นรวยสมปรารถนานะครับนะมีอะไรเรียกว่ามวลสารเขาเรียกว่าอะไรที่ว่าสีต่างกันเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นเป็นโลหะครับนี่เป็นทองแดงผิวลุ้งอ๋ออันนั้นก็เป็นทองแดงเหมือนกันแต่เราชุบสามกษัตริย์อ๋อชุบสามสวยมากนะสวยครับผมเรายังมีหน้ากากนะมีธงแดงสามกษัตริย์หน้ากากเงินเรายังมีอีกลงยาคิวที่เรายังไม่โชว์เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ท่านเลือกก็แล้วกันว่าท่านบุญจะได้อยู่ทำอะไรแล้วผมแชร์เยอะใช่เดี๋ยวแล้วอย่าลืมนะเมื่อกี้จันบอยบอกแล้วนะ500อัพ500อัพมาดูว่าใครมากสุดแล้วรับไปเลยไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่าผมบอกท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมคุยง่ายๆก่อนว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างเราทำรายการนะฮะคุณแชร์ไปเถอะเดี๋ยวคุณดูย้อนหลังได้ใช่ใช่บางคนบอกอุ้ยกลัวเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าในรายการพูดอะไรนะฮะเดี๋ยวเราพอจบรายการมันก็ย้อนหลังเองแหละนะครับพอแล้วเนี่ยแชร์ไปเลยครับตอนนี้คุณว่างคุณก็ทำกันไปใช่ฮะแล้วคุณจะได้รางวัลนะครับถูกต้องใครห้าระดับเนี่ยเราเอาใส่เหมือนใส่โหลอ่ะแล้วก็แรมดอมนะใช้ภาษาทุกสมัยของเราแรมดอมถ้าอยากจะศึกษาพาชุดที่ผมสร้างก็คือเข้าไปที่สายบุญสายบุญคำชะโนดพญาปู่ศรีสุโธเข้าไปดูเข้าไปเป็นสมาชิกได้เพราะว่ากลุ่มเราเปิดสาธารณะเข้าไปดูครับก็จะเห็นข้อมูลเห็นอะไรที่ผมพยายามเรียกว่าขังแน่ๆแหละเพราะว่ามีจัดสร้างกันที่คำชะโนดเลยล่ะผมขอภาพปฏิหารก่อนครับผมขอภาพปฏิหารภาพปฏิหารครับตอนผมบวงสรวงครั้งแรกเลยแล้วเดี๋ยวจะเห็นอ้าวว่าเกิดขึ้นได้ยังไงทิพย์น้ำก็เป็นอันนั้นช็อตแรกที่เราทำนี่ฮะมาแล้วภาพปฏิหารเห็นแสงไหมครับโอ้ครับมาชัดเจนมากเลยอ่ะมาจากตรงเสียงสะพานใช่ครับสะพานทางเข้าคำชะโนดเสียงนั้นเห็นไหมฮะวิ่งเข้ามาทะลุมาเต็นท์เลยอีกภาพนึงครับจะมีอีกภาพนึงจะเป็นคนละมุมแต่จะเห็นลำแสงเห็นไหมโอ้ผมถ่ายเองก็มือถือนี่แหละอ๋อครับเป็นลำแสงแต่ถ้าแบบมีคนพิสูจน์ในเรื่องของมุมแสงขัดเขี้ยอะไรมันเป็นไม่ได้มันเป็นลำแสงเดียวอย่างนี้เนาะใช่ครับไม่มาพุ่งตรงลงขาพุ่งขยันอย่างนี้ได้กันนะครับพุ่งเข้ามาในพิธีเลยครูศิลาครับผมขออนุญาตเล่านิดนึงเหมือนเลยฮะอันนี้คือเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วฮะเจ้านายเก่าท่านก็ทำพิธีบวงสรวงเหมือนกันรุ่นของท่านที่วัดสายไหมเวลาได้ยินอยู่ของอาจารย์ออสที่แดงเม็กซิโกก็มีลำแสงในรูปเนี่ยมีเหมือนกันเลยครับใช่นี่เขาเรียกว่าเป็นองค์จิตองค์ธรรมที่มาปรากฏครับผมเป็นสภาวะทิพย์นะครับก็เป็นลำแสงแบบนั้นเหมือนแล้วอธิบายก็ไม่ได้เพราะเราก็ถ่ายด้วยมือถือถ่ายด้วยมือถือไม่ได้ถ่ายกล้องแล้วก็พอผมโพสต์ไปภาพไปเราถึงได้มาเห็นผมถึงโพสต์แยกออกมีสองภาพเนี่ยก็คือรุ่นรวยสมบัตินาโอ้นี่สงสัยเราจะต้องแจกหลายองค์ให้ฉันครับครูบอยคนแชร์กันเยอะนะแชร์เยอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจัดให้สู้นะฮะเดี๋ยวจัดให้ครับผมจัดให้เพราะจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่างนี้นะฮะรายการเราเนี่ยเราทำขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะให้เป็นการบันทึกตำนาน
แล้วบันทึกในเรื่องศาสตร์ลี้ลับนะฮะอย่างที่เราเชิญนะฮะคนนั้นคนนี้มาพูดคุยเนี่ยประสบการณ์จริงของแต่ละท่านทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีใครประเภทที่อุ้ยหลับฝันไม่ใช่นะไม่มีนิมิตเห็นไม่มีนิมิตนะนะวันนี้จริงๆก็เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ไม่ได้นอกพระไตรปิฎกเรื่องของท่านพญายมเรื่องอะไรไม่นอกพระไตรปิฎกเลยนะเรื่องของพระราหูพระราหูก็ไม่ได้นอกพระไตรปิฎกครับผมถูกไหมฮะเรื่องของพญานาคก็ไม่ได้นอกเหนือพระไตรปิฎกจริงเรื่องพวกนี้บันทึกมานี่ในตำนานหรือว่าในประวัติในบันทึกต่างๆก็เยอะนะอาจารย์เยอะนะพุทธศาสนาเองก็เยอะมากเลยนะฮะใครบอกไม่เคยพญานาคไม่เคยเห็นได้ไงพระพุทธเจ้าห้ามต้องถามว่ามนุษย์โซสิใช่ไหมเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็เพราะว่าพญานาคอ่ะอยากจะบวชแล้วก็มีพระนี่เคยเห็นด้วยใช่ไหมในพุทธประวัติก็คือเห็นว่าเป็นพญานาคตอนหลับอ่ะแล้วถึงต้องมาบวชหน้าก่อนไงคืออยากบวชไม่ได้ก็เอาบวชหน้าก่อนแล้วถึงก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ยังไปปราบนาคนะของชดินฝันพี่น้องเห็นไหมใช่ใช่เห็นไหมครับก็แสดงว่าพญานาคมีจริงพุทธเจ้าก็เกิดเป็นพญานาคด้วยนะสองครั้งอ่ะในพระไตรปิฎกองค์แรกคือจำเปยยะจำเปยยะก่อนที่จะเป็นภูริทัตด้วยนั่นแหละเห็นไหมว่ามีจริงครับนะฮะแต่เราบอกไม่มีจริงเล่านิดนึงได้ไหมจันบอยได้ที่จังหวัดเลยแก่พุทธคูอ่ะจะมีแก่งผมก็ที่เป็นช่วงจังหวะโค้งที่มีร้านอาหารนะแล้วก็คนก็จะไปแก่งพุทธคูก็ไปดูผมก็ยืนอยู่ประมาณสักสี่โมงกินข้าวเสร็จก็มายืนคุยกันอยู่ริมน้ำเห็นเส้นพาดอยู่เป็นเส้นแบบยึกกลางแม่น้ำโขงเราก็เส้นอะไรนะมันเหมือนเส้นน้ำมันอะเหมือนอะไรเราก็ยืนกันอยู่สองสามคนไอ้เส้นอะไรคุยไปคุยมาไอ้ผมเองเนี่ยก็บอกนี่นะถ้าเป็นพญานาคนะเลื้อยมาใกล้เดี๋ยวผมตั้งศาลให้ตอนนั้นเราพูดไปเนี่ยเราคิดว่าเราไม่เคยเห็นด้วยตาเนื้อต้องไม่ใช่อ่ะเท่านั้นแหละจากที่ขวางอยู่กลางแม่น้ำโขงนะพลิกตัวกลับแล้วเลื้อยเป็นงูเลยนะแล้วขอโทษทีนะฮะห้าคนนะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่มีตัวตนทั้งนั้นนะในเป็นข้าราชการในอุดรด้วยนะเห็นเลยนะยกตัวขึ้นมานี่น้ำนะยกเสียนขึ้นมานะแล้วยกลำตัวขึ้นมานี่นะแล้วดำลงในน้ำเลยนะสีน้ำตาลดำลงแล้วหายไปตรงโตกที่แบบโค้งเนี้ยสีน้ำตาลนะจนเป็นเหตุให้ผมต้องไปตั้งตำหนักหายไปเลยป่ะครับหายไปเลยครับประมาณ3ปีครับแล้วเป็นเหตุคือผมไปตั้งตำหนักเนี่ยก็มีเรื่องแปลกยังไงผมไปซื้อตำหนักไปสั่งจองตำหนักไม้ใช่ไหมครับจะมาตั้งบนศาลาก็สั่งเขาตำหนักเดียววันเอามาส่งผมมี3ห้องสั่งห้องมีออกมา3ห้องแล้วห้องใหญ่กว่าที่สั่งคือได้ของดีกว่าที่สั่งผมก็ถามพี่ทำไมอะบอกลูกค้าเอามาคืนเขาก็เลยเอายกห้องเนี้ยไปให้ลูกค้าแล้วเขาก็ถือวิสาสะเอา3ห้องเอาใหญ่มาให้ผมเขาคิดว่าผมจะไม่ว่าปรากฏว่าไปคุยกับชาวบ้านแม่คงแม่ครับเขาบอกที่นี่มีพญานาค3องค์จบห้องเดียวไม่เอาไงจะเอา3ห้องแต่เรื่องที่แปลกก็คือพอเราไปตั้งศาลวันที่เราบวงสรวงสีน้ำตาลครับแต่องค์ที่ขึ้นมาวันนั้นเนี่ยสีชมพูตอนตั้งศาลใช่เห็นสีชมพูวันครั้งแรกเราเห็นสีน้ำตาลแต่วันที่เราไปตั้งศาลเนี่ยองค์ที่ขึ้นมาไหว้ทวนน้ำเลยนะคนเห็นเป็นร้อยสีชมพูขึ้นมาแล้วอีกพอตั้งอีกภูวันนั้นมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ขึ้นมาลักษณะรูปแบบไหนก็ขึ้นไหว้ทวนน้ำเหมือนตอนแรกน้ำวนแล้วก็ทวนแล้วก็คือถ่ายเนี่ยมีภาพแบบเห็นเหมือนตัวตรงๆแล้วไม่ใช่น้ำอ่ะแต่สีชมพูอ่ะผมยังมีรูปขยายอยู่ในมือนะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้อีกองค์นึงสีชมพูขึ้นมาแต่ยังเหลืออีกองค์นึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่ามีคนเห็นก็แล้วครับคุณรู้สิละครับแล้วอย่างผมสงสัยอย่างรูปอะรูปของปู่เนี่ยต้องเป็นชายสูงวัยไว้ผมทรงมหาดไทยอันนี้นี่คนที่เขาวาดเนี่ยเขาวาดจากคือใช้คำว่าไงได้ภาพมาจากไหนยังไงฮะมันเป็นธรรมนิมิตอย่างรูปที่ผมใช้เนี่ยครับผมผมได้มาจากของพระอาจารย์นรงกรอยู่วัดป่าบารมีธรรมอันนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ครับเป็นรูปที่เราเห็นรูปภาพในรูปภาพปฏิหารใช่รูปที่ขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นเหรียญด้วยผมมีโครงการแล้วผมจะทำเป็นเหรียญเขาเรียกว่าภาพอะไรนะครับพุทธเป็นธรรมนิมิตเขาเป็นนิมิตอะมานิมิตที่เขาเห็นในนิมิตเราของอาจารย์ลงกรเห็นแล้วก็ไปบอกเพื่อนขีนยังไงก็ไม่เหมือนจนในที่สุดต้องจุดธูปบอกว่ามาให้เห็นหน่อยแล้วท่านก็มาให้เห็นเขาถึงเขียนได้ก็เป็นรูปนี้เป็นรูปที่ได้รับการยอมรับว่าเหมือนที่สุดก็ที่มีวางให้บูชาทั่วไปนั่นใช่ไหมใช่ใช่แต่กรณีว่า
บางคนก็ไปเจอรูปคล้ายๆขุนช้างนั่งมีหนวดนั่งพุงเพิ่มนุ่งพระขมาไม่ใช่เขาบอกนั่นไม่ใช่ก็คล้ายๆพวกทนายหน้าห้องเฉยๆไม่ใช่รูปองค์มีคนส่งภาพให้ผมดูด้วยนะที่ว่าไปเที่ยวคำชะโนดติดชายแก่เหมือนในภาพวาดเลยแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าหายังไงหาไม่เจอใช่ผมเดียวแค่นั้นเองผมก็ดูไฟล์นี้อยู่เพื่อนให้ดูแบบพี่เห็นไหมก็เป็นไปได้แต่ผมยังไม่ได้เจอพ่อปู่จังๆขนาดนั้นเหมือนในภาพเลยนะเหมือนเลยเป็นยังไงเป็นรูปชายแก่ชายแก่ไว้ผมทรงหัตถ์ไทยจะมีรูปอยู่ด้วยอยู่ที่เพื่อนคือประมาณว่าเขาถ่ายเชลซีกับต้นคำชะโนดครับแล้วอยู่ชะโงกหน้าก็ชะโงกหน้ามาถ่ายอ๋อเหรอฮะแล้วพอมาดูรูปถึงได้ตกใจไงแล้วเขาก็เที่ยวเดินหามันก็ไม่เจองั้นแปลว่ารูปที่ว่านี้ต้องมีหลายรูปแล้วแต่ว่าใครจะนิมิตเห็นยังไงใครจะโชคดีอันนี้มาเจอยังไงมาถึงเรื่องที่ตอนนี้หลายคนกำลังสนใจครับผมก็คือว่าเกาะคำชะโนดน้ำท่วมขอภาพเลยครับขอภาพเลยครับครับขอภาพเนี่ยนะฮะโอ้โหท่วมจริงครับตอนแรกไม่ถึงขนาดนี้นะครับตอนที่ผมไป28เนี่ยก็แค่ตะตุ่มเดินเตะเล่นกันได้เลยแต่พอหลังจากนั้นมาเริ่มขึ้นมาเยอะก็ล่าสุดเมื่อวานเห็นว่าประมาณเมตรกับ5เซนครับเมตรกับ5เซนก็ไม่ต้องตกใจไปหรอกครับเนี่ยตอนแรกเป็นภาพแรกๆนะแค่ตะตุ่มในการดึงเข้าไปทีเนี้ยเรามองก่อนมองสถานการณ์โดยรอบก่อนตอนนี้มีการถมที่มากมีการถมที่อนาบริเวณโดยรอบโดยรอบของคำชะโนดเนี่ยนะฮะมันก็เลยเกิดปัญหาว่าไปอุดตันทางระบายน้ำเนี่ยตอนนี้ยังนี่รอบนอกนะฮะมีข้างในนะฮะก็จะเห็นประมาณนี้ตอนนี้เห็นรู้สึกว่าก็เริ่มลดแล้วนะครับอันนี้รอบนอกเพราะนี่รอบนอกนี่คือเขาถมนะครับนี่เขาก็ถมขึ้นมาอีกถมให้สูงขึ้นมาแล้วอาจารย์คิดยังไงครับกับข่าวที่ออกมาว่าเป็นอาเพศเป็นอะไรโอ้ไม่ใช่หรอกครับก็บางคนก็โลกสวยไงครับผมก็ดูว่ามันบางทีก็โลกสวยบางคนบอกว่าอยากให้คำชะโนดกลับมาเหมือนเดิมผมก็เลยต้องย้อนถามว่าคุณถาม3ตำบล14หมู่บ้านเขายังคุณต้องถามประชาชนก่อนนะคุณต้องทำประชามติคุณอย่ามาเอาตัวคุณเป็นที่ล่างที่ตั้งครับถูกไหมคุณอยากจะให้มันกลับมันย้อนกลับไม่ได้แล้วโลกมันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้แล้วสถานการณ์เปลี่ยนขนาดนี้แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นแหล่งเงินแหล่งทองต้องเท่าไหร่ครับถูกไหมครับถ้าคุณจะให้ปิดคำชะโนดแล้วจะให้กลับมาเหมือนเดิมคนที่เขามีรายได้เขาขาดรายได้ไปเขาจะยอมคุณไหมครับนะบางไอ้นี่เราไม่ได้ว่าอะไรกันแต่เราขอให้มองว่าวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วมีรายได้บ้างแต่ว่าผมว่าสำคัญที่คนที่ไปแหละคือก็พยายามทำจิตให้บริสุทธิ์นะเขาก็ยังศรัทธากันนะฮะเขาก็ยังไปบวงสรวงกันอยู่เข้าไม่ได้เขาก็ยังบวงสรวงกันอยู่ทีนี้เราต้องดูนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าคำชะโนดไม่เคยท่วมเขาบอกว่าทุก15ปีเขาบอกทุก15ปีก็ท่วมก็เหมือนล้างอะล้างครับเขาก็มีภาพเก่าๆภาพเก่าๆมาให้ดูมีภาพเก่าๆมาให้ดูว่าเคยท่วมอยู่หน้าวัดท่วมอยู่เลยอยู่เนี่ยอันนี้เป็นภาพเก่าโบราณสมัยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้เห็นไหมล่ะคล้ายป่าเด็กกำบังหน่อยก็มีน้ำอยู่อ่ะก็มีน้ำอยู่ก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับที่ตอนนี้สร้างกำแพงสูงขึ้นมาแล้วก็ครอบแล้วเป็นพญานาคผมเล่านิดนึงเรื่องบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ยังไงคือมีอยู่ครั้งนึงผมเคยไปตอนนั้นคนยังไม่เยอะนะแล้วผมก็ไปโดนทูบอ่ะโดนทูบอ่ะทูบที่เนื้อผมก็แบบว่าตอนนั้นจะลองของไงก็บอกว่าเอางี้ปู่ถ้าเกิดว่าเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเดี๋ยวผมเอาน้ำมนต์ล้างนะแล้วต้องหายนะเชื่อไหมผมลาดเข้าไปผมไม่เดินไม่พ้นสะพานเลยเป็นยังไงแผลพองนี่หายไปเลยโอ้โหอันนี้อะไรลองเองกันอันนี้ก็เป็นเด็กชอบลองนะไปแล้วแบบลองเราก็แบบว่าลองเจ๋งถ้าเจ๋งนี่ต้องหายนะลาลุงกระสวดมนต์คาถาที่เป็นไงนะพอเดินออกมายังไม่พ้นไอ้ที่พองยุบไปโอ้ไอ้เจ็บมันยังเจ็บอยู่แหละเพราะเราโดนว่าแต่ไอ้ที่พองอ่ะมันหายอ่ะนั้นน้ำมงน้ำมนต์อะไรเงี้ยใครไปก็เขาก็จะบอกว่าล้างเท้าก็มีก่อนไปล้างเท้าแล้วเป็นเรื่องไงใช่ครับพึ่งลุมเลยอ่ะเป็นไม่ได้ไงกิ่งคำนี้ตกลงมาตกไม่ลงตรงไหนตกลงตรงรังพึ่งพอรังพึ่งแตกก็ไม่ได้ไปไหนต่อยไอ้คนนั้นคนเดียวก็อย่าไปโดนอย่าไปคือ
คือบางอย่างก็ไปลบหลู่ไม่ได้ต้องสัมผัสจับต้องด้วยตัวเองยังถามผมว่าตอนนี้ที่น้ำท่วมคำชะโนดอ่ะก็ดีเพราะถามทำไมก็ชักช้าล้างสิ่งสกปรกออกใช่ไหมฮะเพราะมันก็จะมีมูลข้างคาวอยู่เลยอยู่อันที่ไม่เข้าก็เป็นการดีเพราะอะไรงูแล้วก็เพราะว่าที่นั่นก็จะมีงูเยอะเพราะว่าตอนก่อนหน้าผมเข้าไปเนี่ยก็ยังไปดูเห็นงูวางไข่อยู่ด้านหลังศาลเขาก็กันอยู่แล้วไม่ให้เข้าไปไปที่ไหนคนเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่นะครับไม่ใช่แค่ไม่ลบหลู่มีท่านผู้ชมถามมานะฮะบอกว่าพญานาคอันนี้คุณมดเอ็กซ่าแซบนะฮะพญานาคท่านกวาดล้างคนบาปกิเลสหนาหรือเปล่าครับครับเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าท่านไม่มีหน้าที่หรือเปล่าจริงๆจริงๆคนเราก็ไปคิดอย่างนั้นน่ะจริงๆคือตัวเนี้ยมันเป็นบาปอกุศลถูกไหมฮะเป็นบาปอกุศลพญานาคท่านไม่มาทำร้ายใครถูกไหมฮะเพราะมันเป็นบาปอกุศลเราอย่าคิดว่าท่านคนเลวเนี่ยท่านจะต้องมาฉกกัดมาอะไรกันแต่ก็มีนะเขาก็ว่ามีเรื่องเล่าอยู่มีเรื่องเล่าอยู่สมัยก่อนหน้านั้นอ่ะก็สักประมาณสักปี3กว่าหรืออะไรกว่าก็มีพระสององค์มาปักกฎมีปักกฎก็มีการเข้าร่างทรงกันอยู่พ่อปู่บอกว่าให้ไล่พระสององค์นี้ไปซะพ่อองค์นึงเนี่ยเคยมาทำอุตริวิสถานที่นี่ก็ไม่มีใครไปบอกพอรุ่งเช้าก็ปรากฏว่าเจอพระสองรูปนั้นน่ะเสียชีวิตนะฮะนี่คือที่เรื่องที่เล่ามาอันเนี้ยพอเขาไปดูพิสูจน์ก็ปรากฏว่าเหมือนกับมีรอยฟกช้ำรอยรัดรอยอะไรอย่างเงี้ยถูกรัดถูกรัดเหมือนโดนอะไรก็มีประมาณก็เรียกว่าก็เป็นกรรมก็จริงๆแล้วทุกคนก็รับกรรมผลกรรมของตัวเองนั่นแหละก็ประมาณนี้ก็มีเรื่องเล่านะก็มีเรื่องเล่าประมาณนี้แต่ถ้าว่าไอ้คนเลวแล้วเดี๋ยวพญานาคจะไปให้คุณให้โทษให้อะไรเนี่ยผมยังมองในเรื่องมิจฉาทิฐิกับสัมมาทิฐิอยู่จริงๆผมเชื่อนะว่าพญานาคคือนาคนี่มีหลายเหล่ามีหลายชั้นนะพญานาคแล้วเป็นพญานาคแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะบางทีก็มีทั้งมิจฉาทิฏฐิก็อย่างนั้นบางทีก็ให้คุณให้โทษก็มีอยู่เป็นบางตัวบางตนก็ถือว่าเป็นกรรมที่เขาผูกกันดาดีกว่าบางทีเป็นกรรมที่ผูกคือบางทีที่เขาต้องเป็นนี่ผมว่าน่าจะเป็นกรรมของใครของมันมากกว่านะเพราะถ้าเกิดพญานาคผมว่าท่านก็คงไม่มาสร้างกรรมหรอกท่านนั้นท่านกุศลนะเพราะว่าจริงๆเพราะว่าท่านรับไตรสารนคมไปแล้วถือไตรสารนคมนะถ้าเราคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยท่านพญานาคถือศีล5มากกว่าเราศีล5บริสุทธิ์มากกว่านี่มีคนคิดติดทางนึงนะครับสมมุติมดเอ็กซ่าแซ่บนะฮะหรือว่าท่านนาคาจะเหมือนปลาอานนท์พลิกตัวทีแผ่นดินแผ่นน้ำสะเทือนผมไม่น่าจะเหมือนนะมันเป็นตำนานหรือเปล่าครับคือคนละส่วนคือคนบางทีเนี่ยเราก็จะคิดมองว่าเฮ้ยที่น้ำท่วมเนี่ยเกิดจากตรงนี้หรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่าก็จริงๆคือน้ำมือมนุษย์จริงๆก็เป็นปัจเหตุปัจจัยอะทางกายภาพอะผมว่าครับนะก็คือพวกเรากันเองอะไปถมที่ทำนู่นทำอันนี้กรรมจริงๆเลยแหละเนี่ยกรรมของจริงเลยคือไปถมที่ตุ่มทางระบายน้ำเกิดจากการทำน้ำมันไปไหนไม่ได้ท่วมนะครับผมเราก็มองอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วถ้าเราอยากให้คำชะโนดดีก็อย่าไปก็พยายามอย่าไปทำอะไรที่มันเสียนิเวศอ่ะระบบนิเวศใช่นะฮะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้มีใคร500อัพหรือยังฮะที่มั่นใจยังครับยังประกาศตัวนิดนึงครับว่าตอนนี้แชร์ถึง500อัพแล้วแชร์กันนี่นะฮะแล้วก็1แชร์1สิทธิ์1แชร์1สิทธิ์ในการที่จะจับรางวัลนะฮะเหมือนกับที่เราแจกเทปที่แล้วนะฮะเราแจกก็คือที่แล้วคือเราแจกผ้าผงนะฮะเป็นฤาษีนะฮะ30รางวัลเลยนะฮะแต่เที่ยวนี้เนี่ยเรายังไม่รู้จะให้กี่รางวัลนะฮะอะไรที่เราแจกไปแล้วนี่สมมติว่าท่านผู้ชมเรียกร้องอีกอยากให้กลับมาแจกอีกได้ไหมฉันก็ได้นะฮะคือจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะว่าจริงๆเนี่ยดูรายการเราทุกครั้งนะฮะคุณก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆตลอดเพราะว่าคุณลุ้นมันกว่านะแล้วที่สำคัญคือคุณยิ่งส่งเยอะยิ่งมีโอกาสจริงๆอ่ะผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอยู่ประเด็นนึงว่าเรื่องการทำของแจกของอะไรเนี่ยผมเยอะนั่นไงเยอะแล้วพร้อมแจกด้วยแล้วผมแจกอยากแจกด้วยบางครั้งบางอย่างอยากแจกด้วยผู้ให้ย่อมได้รับเสมอถูกต้องครับเพราะว่านอกจากสมัยตอนผมทำหนังสือโอมโอมเล็ตอะหนังสือผมอะผมแจกพร้อมกันหนังสือ 5,000 เล่มแจกพระทุกองค์โอ้โห 5,000 องค์ถ้าคุยกันในประเด็นต่อๆเนี่ยตอนเนี้ยพระแจกเยอะนะครับแจกเยอะจริงๆครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้
จกค่าส่งด้วยแจกค่าส่งสรุปแล้ววนเข้าจนไอ้ท่านผู้ชมช่วยค่าส่งค่อยว่ากันเดียวนะฮะนะฮะเพราะจริงๆจะบอกว่าตอนนี้แจกเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้ไปหาทุนจากไหนนะนะฮะแจกผมเองแหละคุณบอยแล้วผู้ถือบอยนี่แหละอย่างแม่การนะครับผมก็เคยแจกนะบางทีขอมาผมให้เป็นลังเลยอะไรก็ไม่รู้ผมเยอะๆใส่อันให้เป็นลังตกใจเลยคนรับโอ้พี่ขนาดนี้ผมเยอะทั้งสร้างเองทั้งพวกที่สร้างให้มาทั้งที่เหลือแจกกับจะหนังสือแล้วอะไรแล้วเยอะแยะโอ้โหครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเปิดประเด็นเนี่ยอุ้ยกิจคณาจารย์เนี่ยขอมาแจกได้หมดเลยขอมาแจกได้หมดเดี๋ยวเป็นว่าดูรายการเรานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะหาวิธีหาทุนเป็นค่าส่งตอนนี้เนี่ยเรามีแจกนะท่านผู้ชมส่งมาเถอะนะแชร์กันมาเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะช่วงนี้ที่ไม่ได้แจกแต่ว่าให้บูชานะคือเอาไปเสริมดวงนะถูกต้องเอาไปแบบว่าบอกเลยนะว่าราหูเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในภพอะไรอ่ะในราศีกรกฎใช่ไหมเป็นเจ้าเรือนขนบธรรมเนียมประเพณีนะแล้วในดวงเมืองเนี่ยคือบ้านช่องห้องหับนะนั้นมีผลตรงกับบ้านด้วยนะใครที่แบบว่าสองทางใครที่กำลังจะเสียบ้านเสียรถเสียทรัพย์สินนะบูชาปึ๊บนี่ดีนิดนึงเป็นโอกาสเลยนะจะเก็บไว้ได้ใครที่อยากได้ไงอยากได้บูชาไว้ถูกต้องครับก็เข้ามาในเฟซบุ๊กเรานะครับผมครับแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีทำพิธีพระราหูกันด้วยนะแล้วบูชาพระราหูไปนะใครที่กำลังจะเสียบ้งเสียบ้านหรืออยากได้บ้านนะบูชาไปแล้วดีกลับมาเล่าในรายการได้นะอยากได้รถใหม่ก็บูชาได้ตอนนี้มีโครงการอยู่เพราะว่าพอเดี๋ยวย้ายเข้าไปเต็มที่ปุ๊บนี่นะโอกาสได้บ้านมีแล้วปีครึ่งนี้นะคุณไม่ได้คว้าตอนแรกๆอ่ะสมมติรอไปปีกว่าแล้วคุณค่อยมานั่งคว้าเอาทันไหมบางทีพระราหูก็แจกไม่ทันนะเพราะอย่าลืมนะว่าพระราหูย้ายเข้าไปก็จริงครับดาวดวงอื่นก็ย้ายอาจจะเดี๋ยวจะมีอีกเดี๋ยวมีดาวเสาร์เปลี่ยนอะไรมาอีกจะมีผลอีกใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเดี๋ยววันที่4เนี่ยนะฮะพระราหูย้ายแน่นอนนะฮะเราก็เตรียมสิฮะแล้วเดี๋ยววันที่6รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะจะมีราหูอมจันทร์อีกถ้าหลังวันที่4นี้หน้าผมจะใสขึ้นใช่ไหมครับน่าจะเดี๋ยวจะมีดาวทับดาวโยกหน้าโยกหลังดาวเล็งดาวตีโกนดาวจัตุโกนอีกโอ้มีเยอะนะนั้นตอนนี้จะย้ายนี่ใครมีบูชาไว้ก่อนเลยคือต้องรีบบูชาแล้วทำเป็นสิริมงคลด้วยนะฮะ589 บาทนะครับ2องค์เลี่ยมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับ2องค์อยู่ที่ 1,000 บาทครับ 3,500 นะฮะถ้าเกิด3องค์เนี่ยถ้าเกิด20ท่านแรกที่โอนกันมาเรียบร้อยนะก็จะมีเรียกว่ากะลาตาเดียวแกะนะฮะเหนียวกะลาตาเดียวครับครับผมนะฮะแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันไฟไหม้ด้วยนะอย่างดูในทีวีนั้นเนี่ยสวยครับสวยด้านหน้าด้านหลังสวยครับนะครับคุณผู้หญิงนี่เอาไปบูชาได้หมดเลยครับเพราะองค์ไม่ใหญ่นะฮะอันนี้เราทำงี้ได้เหมือนกันเราไม่ได้ไปโบสถ์ไงเราไม่ได้ไปโบสถ์เราก็รอดเอารอดรอดนิดนึงอาจจะได้เหมือนกันนะถือเป็นอีกหนึ่งตำรับตำรานะของวิชาโบราณครับครับที่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดณปัจจุบันจริงๆเกิดมาก่อนหน้าแล้วเพราะว่าท่านเป็นในทางพุทธศาสนานี่ท่านเป็นเจ้าอสูรพิภพนะเป็นราชาแห่งอสูรพิภพนะครับนะมีพลังมากนะก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าท่านเป็นยักษ์เป็นยักษ์ด้วยเป็นยักษ์ด้วยแล้วก็เป็นเทพด้วยใช่นะครับเป็นอยู่ในฐานะพระโพธิสัตว์อีกมีบุญมากนะมีโอกาสเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านะชื่อนาถะพุทธเจ้านะครับมีพระพุทธพยากรณ์อยู่ครับเหมือนที่พระพุทธโคดมเคยได้ครับไม่ให้เรื่องเหลวไหลเลยนะครับต้องมองในประเด็นต่างๆที่ว่ามันแตกแยกออกไปในโหราศาสตร์ในพุทธศาสตร์ใช่ไหมฮะในไสยศาสตร์ไสยเวทครับมองกันได้แปลกแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงอะไรที่แปลกๆยักษ์คุดทาพญานาคมาหมดเลยมาร่วมกันสร้างมาหมดเลยถูกต้องมาหมดในพุทธประวัติครับพุทธเจ้าก็ทรงบอกเคยมีพุทธจำหน่ายแล้วว่าหลังกึ่งพุทธกาลคือพระพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆเนี่ย 2,500 ปีเนี่ยจะสิ้นสุดแล้วนะอ้าวเหรอฮะแต่ว่านี่เกินก็ขอไว้ไงมีการขอพุทธเจ้าบอกถ้างั้นหลังพระพุทธศาสนาจะในยุคนี้จะมี 5,000 ปีหลังจาก2หลังจากกึ่งพุทธกาลเนี่ยขออนุญาตไม่ได้ลบหลู่พระนะแต่บอกว่าพระนี่พระสงฆ์อย่างเดียวจะรักษาพุทธศาสนาไม่ได้เทพพรหมบอกถ้างั้นเดี๋ยวขออีก 1,000 นึงยักษ์กินรีคนทันพญานาคบอกขอให้ข้าน้อยแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็เป็นส่วนของ อสูรวิภพอะไรก็ว่ากันไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระจะใส่จ
จีวรเนี่ยจะใส่แค่ตุ้มหูเกี่ยวนิดเดียวอ๋อเหรอฮะผมก็อย่างที่เมื่อกี้ครูบอยบอกว่าตอนนี้อะไรนะพญานาคเทพเทวดาลงมาคุณฤาษีละเลยครับเป็นคนพูดเลยครับใช่มั้ยครับครับก็มาร่วมกันรักษาศาสนาแต่ว่าถ้าเราสังเกตกันช่วงปี30ครับ30จนถึง550ครับช่วง20ปีสเกลนี้กลายเป็นของจตุคามรามเทพฮะพอหมดจากช่วงจตุคามรามเทพกลายเป็นพระพีเนตรก็ช่วงระยะเวลาสั้นๆถูกมั้ยครับพอว่างเว้นไปหน่อยนึงบางเว้นไปหน่อยนึงก็วัตถุมงคลอะไรต่างๆที่มีการสร้างก็เป็นของพระเกจิจิคณาจารย์ทุกแบบพอมาถึงช่วงนี้ปุ๊บพุทธาพญานาคมาหมดเลยครับถูกมั้ยฮะทั้งการสร้างพญาคุดก็ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมสร้างพญานาคก็ได้รับความนิยมสร้างพระราหูก็ได้รับความนิยมตอนนี้นะฮะมาแล้วก็รวมถึงท้าวเวสสุวรรณด้วยตอนนี้ถ้าเราจับตามองในวงการพระเครื่องเราจะเห็นเราจะเห็นเพราะผมอยู่ในสายพระใหม่เราก็จะเห็นว่าเออมีการสร้างอย่างนี้จริงๆแต่ละกลุ่มสร้างกันอย่างนี้จริงถูกไหมฮะก็ถามว่าทำไมนี่คือหน้าที่ที่เขาจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเท้าจตุรกบาลถูกไหมฮะก็เท้าวิสุวรรณกับเท้าวิญญาณบักเขมาแล้วสององค์ถูกไหมฮะที่รักษาทีนี้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของใครพระอินทร์พระอินทร์นี่มีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาแน่นอนถูกไหมฮะแล้วก็พยมพักการเนี่ยต่างคนต่างต้องทำหน้าที่เห็นไหมฮะแต่ถ้าถามผมเรื่องพยมเนี่ยมีหลายองค์นะครับไม่ใช่องค์เดียวพยมนี่เป็นตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งพยมเหมือนพระอินทร์ก็เป็นตำแหน่งเหมือนกันก็จะเวียนกันมาก็คือหมดเสวยสุขนี้ก็ไปเกิดใหม่ก็องค์ใหม่เข้ามาคือถ้าภาษาแท็กทีมครับเป็นตำแหน่งเป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีอ่ะมีวาระในการรักษาจริงๆก็คล้ายๆอย่างที่บอกอ่ะคล้ายๆตำแหน่งรัฐมนตรีก็จะมีสุวรรณมีคนทำหน้าที่เลยแล้วก็เหมือนกับใครตำแหน่งผู้พิพากษาเราก็จะมีแต่ละห้องใช่ไหมเวลาที่เราไปตัดสินคดีอ่ะอ๋อไอคดีความนี้ไปทางนี้ไอมีตัวนี้ดังนั้นพญายมมีหลายองค์มีหลายองค์แล้วก็มีหลายวรรณะบางตำราก็บอกเป็นเวนานิกาเปตเคยได้ยินไหมอะไรนะเป็นเวนากาเปตหมายถึงเปตเนี่ยที่กลางวันเป็นเทพบุตรครับคือเป็นเปตคือบาปกับบุญก็ทำไม่เท่ากันเพราะคนนี้ก็ต้องทำเท่ากันถึงจะได้เป็นเท่ากันพญายมราชก็เขาเป็นพญายมราชบางองค์พญายมบางองค์เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์โอ้โหเป็นพระโพธิสัตว์มาทำหน้าที่พญายมครับถูกไหมฮะที่ผมเคยได้ยินว่าพอบุญกรรมเท่ากันแล้วต้องชดใช้กรรมลงโทษอ่ะก็ที่ทำก็ให้ดื่มน้ำพระทองแดงใช่เขาเป็นตำนานเขามีเรื่องราวอะไรเยอะมากนี่ผมบอกทริคนิดนึงพอพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บในพระไตรปิฎกก็บอกอีกแหละครับว่าในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยบอกว่าจิตเนี่ยจะไปเกิดภพภูมิไหนเนี่ยอยู่ที่จิตตอนตายนะอ๋อจิตตอนตายคุณฝักใฝ่อะไรมีอยู่เรื่องนึงมีพระรูปนึงเนี่ยท่านหวงจีวรมากเลยจีวรพระใหม่อ่ะหวงมากเลยพอตอนตายเนี่ยตอนมรณภาพไปแล้วพระรูปอื่นก็จะเอาจีวรไปซักก็จะบอกไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าของเดิมเนี่ยตายแล้วนะแต่จุติวิญญาณในมรณสันนิษฐานมันถึงจุติวิญญาณเขาไปพบภูมิใหม่ไปเกิดเป็นเห็บเฝ้าจีวรห่วงมากไงเหมือนกับว่าจิตเขาติดตัวจีวรใช่ไหมจิตตอนตายอยู่ที่ไหนไปที่นั่นนั้นต้องฝึกจิตให้ดีฝึกจิตให้ดีจะได้ไปเกิดภพภูมิดีๆก่อนครับฝึกจิตไม่ดีก็ต้องบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบที่ชอบจิตได้ยินตอนตายนี่บางคนถ้าจิตแบบติดโมหะบุรุษจิตติดโมหะก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานติดโทสะก็จะไปเกิดเป็นอะไรอ่ะสัตว์เป็นเปรตอสุรกายอะไรเรื่องนี้เคยได้ยินอันนี้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องของทางเจ็ดสายก็เหมือนกันทั้งว่าทำไมเหตุใดไปเกิดเป็นพญานาคก็มีหลายอย่างไปยืมของวัดแล้วไม่คืนวัดก็ไปเกิดเป็นพญานาคก็มีการยืมของวัดแล้วไม่คืนไม่คืนถือว่าเป็นกรรมที่เรียกว่าเป็นกรรมก็ไม่ไปเกิดติดนะติดนะไม่เกิดเป็นเปรตติดนี่สมเลยก็ไปเกิดเป็นพญานาคแต่ทำไมเป็นพญานาควันนี้ก็แล้วแต่บางทีเพราะว่ามันภพภูมิเขาอยู่ตรงนั้นพื้นภูมิเขาอยู่ภูมิเพอภูมิเดิมภูมิเพเขาอยู่ตรงนั้นถูกไหมฮะบางคนถามว่าอย่างของจำปิยะอย่างของจำปิยะสมัยนั้นอ่ะเขาเห็นพญานาคไงว่าเป็นทรัพย์สมบัติมากรวยมากรวยมากก็เลยอย่างที่บอกก็เลยอธิษฐานว่าอุกก็อยากได้อย่างนั้นก็พอฟิตแล้วก็ไปเกิดเป็นพญานาคก็คือจิตเขาผูกพันอยากสิ่งนั้นท่านพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่เป็นไงยังอยู่ในชาติเวียนทั้งหลายอยู่ก็ยังเป็นพระโพธิสัตว์
ครับผมเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่ได้เป็นนิตยะก็ยังไม่ได้รับคำพุทธทํานายจนกระทั่งมาเป็นสุเมธดาบสถึงได้รับคำพุทธทํานายจากทีพังกรพระเจ้าทีพังกรบอกว่าองค์นี้จะได้อ๋อฮะสงสัยอย่างคือว่าเรื่องของพญานาคเนี่ยฮะถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกครับอันนี้มีหลายตำนานครับหลายตำนานเลยมีอะไรบ้างครับที่เขาบันทึกไว้อย่างพระไตรปิฎกอย่างละอยู่ในสุทันตปิฎกอ่ะผมไปเปิดดูประมาณเล่มที่17หรือไงเขากล่าวถึงกำเนิดพญานาคครับกล่าวถึงกำเนิดพญาคุดนะก็มีกล่าวถึงด้วยกล่าวถึงการกำเนิดของคนธรรมของเทพของอะไรมีหมดถ้าเราศึกษาดีๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าโอ้มันไม่อยู่นอกพระไตรปิฎกเคยสวดในพระไตรปิฎกอิติปิโสไหมเคยครับบทอิติปิโสเนี่ยเป็นบทย่อนะบทใหญ่ชื่ออิติปิโสรัตนมาลารัตนมาลาบทหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงคำว่าปิเวลาอิติปิโสเนี่ยนะปิเนี่ยมีบทขยายบอกว่าปิโยเทวามนุสานังปิโยพรหมานุตโมปิโยนาคะสุปันนานังปินินทริยังนามาเนี่ยก็เป็นที่รักแก่พญานาคทั้งหลายนะแม้แต่ในบทส่วนหลวงก็ยังมีนะถ้าแปลใช่ไหมฮะนี่คือพุทธคุณนะฮะพุทธคุณทั้งหมด108ก็มาขยายเป็นรัตนมาลาพุทธคุณ50พุทธคุณ54 50 56ครับมีทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรวมเป็น108ธรรมคุณ18 38แล้วก็สังฆคุณ4ครับมานั้นแม้แต่บทสวดเนี่ยยังมีเลยตลอดเราจะเจออยู่ตลอดคือเพียงแต่เราบางทีเราไม่สดับหูในเรื่องบาลีไงเราก็เลยก็ไปคือท่องก็ผ่านไปผ่านไปคือไม่รู้ความหมายเราเลยไม่สะดุดใช่แต่เราหารู้ไหมว่านั่นเราคือเราบูชาพญานาคไปแล้วแม้แต่พาหุงก็มีพูดถึงพญานาคพาหุงเคยได้ยินว่าไล่ผีนันโทปนันทะอ่ะเห็นไหมนี่คือชัยชนะยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า8บทชื่อว่ามารผจญใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่พระหุงสหสมพินิที่จะสารพุนันตังก็คือกล่าวถึงเหล่าพญามารนะที่เรื่องนี้เป็นเรื่องตอนบีบมวยผมไงใช่เพราะแม่ตอนนี้บอกเอ้ยไงปุ๊บฉันเป็นพยานเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ทรงอะไรอธิษฐานน้ำอธิษฐานแล้วก็ขวดน้ำไว้ตลอดนี่เป็นพยานที่บีบมาเยอะขนาดไหนบำเพ็ญเยอะขนาดไหนท่วมพญามารอ่ะโอ้โหนั้นคนเรากว่าจะประสบความสำเร็จกว่าจะได้ดีกว่าจะรุ่งเรืองกว่าจะไปถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตต้องสร้างแล้วบางทีผมมาพูดถึงนี้นะผมอยากบอกนะหลายลูกศิษย์หลายคนมาผมนะครับชอบบอกว่าจังนั้นไปทำกรรมอะไรไว้ทำไมแบบว่าชีวิตทุกข์ระทมทนทุกข์อย่างนี้จริงๆจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่เพราะเราไปทำกรรมไม่ดีไว้แต่หลายครั้งที่เราบอกว่าเราอธิษฐานขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในการอันควรจะถึงนิพพานได้นี่คิดว่าชีวิตต้องผ่านอะไรมั่งยังมีกิเลสอยู่นิพพานผ่านไม่ได้นะนั้นเราต้องผ่านพ้นบางอย่างใช่ไหมนะครูบอยผ่านพ้นไปฝรั่งบอกเราบอกว่าเอ้ยคนยิงตัวตายเนี่ยต้องยิงตัวตายอยู่นั่นแหละเพราะว่าความเชื่อฝรั่งนี่ยังมีบอกเลยว่าภาวะระหว่างภพมันจะหมุนวนมาที่เดิมจนกว่าคุณจะผ่านสิ่งที่คุณทำไปตรงนี้ได้คุณถึงจะหลุดไปถึงเคยได้ยินว่าต้องหมดอายุขัยจริงอ่ะไม่ให้หมดคุณต้องผ่านมาให้ได้ก่อนผ่านให้ได้แล้วคุณก็ไปก็ผ่านไปก็คือชีวิตคุณก็จะหลุดไปอีกเรื่องหนึ่งครับครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเราต้องคุยนิดนึงคุณผู้ชมนะฮะในการสตาร์คมนี้นะฮะมีทุกวันพุธนะฮะพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มดูทางไหนครับเนี่ยนะทางนี้เลยนะฮะ Facebook ไลฟ์สดเดี๋ยวผมดูตลอดเลย Facebook เนี่ยคุณพี่เราดูไปด้วย8นะฮะหรือต่างประเทศตอนนี้นะอย่างเช่นอเมริกานะฮะคุณสามารถผ่านโลคุROKU นะฮะก็จะเป็นโปรแกรมแบบนึงครับเป็นการซีมมิ่งอย่างนึงนะฮะคุณสามารถดูจากโรคูทีวีได้ครับนะฮะแล้วก็สำคัญเลยแต่ต้องใช้เวลาประเทศไทยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มของบ้านเรานะฮะแล้วผมต้องพูดเกริ่นไว้ก่อนเลยนะฮะนะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณพลาดไม่ได้เลยเพราะว่านะฮะ1เลยนะฮะเราจะทำพิธีไหว้ราหูกันในรายการไหว้ราหูกันในรายการถูกต้องเรียกว่าไหว้อยู่ทางบ้านนี่แล้วเห็นมั้ยจริงๆสัปดาห์นี้เห็นมั้ยอาจารย์เดชหรือครูสตางสิกาตอนแรกว่าจะมาไหว้ครูในรายการปุ๊บไม่สบายปุ๊บต้องผัดไปอีกไม่รู้กี่สัปดาห์นะเพราะตอนนี้เนี่ยมีคิวต่างๆเนี่ยมาแบบมารอไว้เลยนะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าไหว้พระราหูโดยพรามพรามเลยนะเดี๋ยวนี้เราเชิญพรามมาเลยครับแล้วนอกจากนั้นท่านผู้ชมนะฮะหมอสักยันที่เป็นผู้หญิงสวยไหมสวยที่สุดโอ้โหนะฮะมีแฟนคลับเยอะที่สุดนะฮะจะมาปลุกของกันในรายการโอ้โหเตือนโอ้โหตาสว่างนะต้องปลุกกันในรายการเลยลูกศิษย์ลูกหานะฮะของนะฮะอาจารย์ฮาร์ดเดวเชจันฮาร์ดถ้าไม่ได้มาที่นี่ดูอยู่ทางบ้านจะมาที่นี่ก็หลายคนมีด้วยมีมาด้วยมีครับอยู่ทางบ้านผมบอกว่าหนึ่งเลยนะฮะปลุกให้ได้รู้ว่า
ของขลังนะฮะหรืออาคมที่ลงกับตัวเราเนี่ยมีจริงแล้วผมบอกผมไม่เห็นถ้าขาติดพื้นนี่นะอย่างคนที่บางคนเขาสักเดียวปืนนี่ยิงไม่ได้นะแต่ถ้ากระโดดปุ๊บนี่นะเสร็จเลยถ้าขาหลุดจากพื้นนี่เสร็จเลยยิงเข้าเลยโป้งเลยแต่ถ้ายืนอยู่อย่างนี้นะยิงเลยแต่ไม่ต้องรองยิงกันนะนะเอาไว้ก่อนนะเอาไม่ใช่ไม่พอครูนี่พูดเป็นนำนี่นะผมไม่เกี่ยวนะฮะในการเราไม่เกี่ยวนะใช่ไหมยานะรับชอบคนเดียวเพราะว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านี่คุณผู้ชมร่วมทำพิธีกับเราไปได้ถูกต้องเพราะเป็นพิธีมงคลแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่ยังต้องการเรื่องของพระราหูนะต้องการเสริมดวงเสริมมงคลเสริมความร่ำรวยก็ติดต่อมายังแฟนเพจของเราครับผมศรัทธาอาคมของเรานะฮะองค์ละนะฮะ589บาทบูชาไปแล้วไปเตรียมไหว้กันสัปดาห์หน้าได้ไหมก็ยิ่งดีนะก็เตรียมของแต่กลัวจะไม่ทันนะในการส่งก็จะบอกว่าจริงๆนะฮะทีมเวิร์กเราในการส่งเนี้ยก็น่าจะชักช้าครับเอาไปก่อนเลยนะเอางี้อาทิตย์สัปดาห์หน้าเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยเราท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมของดำไว้จริงๆไม่จำเป็นนะต้องไหมไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นผมมาแค่ผิวนี่ก็ได้แล้วผมมีเนี่ยผมมีนะของดำทั้งหมด12อย่างใช่ไหมฮะเฉพาะคุรุจิตเนี่ยก็รวมมันก็เกิน10อย่างละเอาคนเดียวเลยแล้วก็ยังมีผ้าดำมีอะไรรออยู่นะท่านยุบอยู่บ้านเนี่ยอธิษฐานกันให้ดีขอกันให้ดีนะฮะเพราะจริงแล้วผมบอกว่าจริงๆที่ผมได้เคล็ดมาไหว้ราหูนะผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรไม่ค่อยใช้ฉกไปครับใช้อะไรครับใช้ทูบอย่างเดียวเลยทูบ12ดอกทูบดำไหมทูบดำอย่างเดียวเลยฮะกี่ดอกนะอาจารย์12ดอกกำลังพระราหูครับเพราะอะไรครับเวลาทูบดำเทียนดำครับเวลาเราจุดทูบดำเนี่ยจะมาเกิดควันถูกไหมควันคือความแบบบอกมัวไงฮะนั่นแหละแล้วควันหอมๆนะฮะผมก็ต้องมอมราหูเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแนะนำเลยให้ใช้ทูบกฤษณาเพราะว่ากฤษณานี่แปลว่าดำกฤษณานี่กฤษณะไงพระกฤษณะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินพระกฤษณะแปลพบสีดำไงร่างกายสีดำแล้วก็เรียกพระกฤษณะนั้นใครที่อยู่ทางบ้านครับก็เราคุยกันวันนี้เหมือนกันเรามาแชร์กันในเรื่องท่านผู้ชมเนี่ยรายการสถาคมเรานี่นะฮะเราต้องสัปดาห์นี้คุยกันสบายๆจริงๆชอบอย่างไรครับคุยกันหลายประเด็นแล้วนะจริงๆจริงๆถ้ายกเป็นประเด็นเนี่ยอีกเยอะเลยใช่ครับได้เยอะเลยโอกาสแล้วค่อยมาเจาะเป็นเรื่องคุณมด X ถามว่าต้องเตรียมของไหมไม่ต้องครับคุณมด X ครับอยู่ถ้ามีก็ขอเป็นทูบ12ดอกเทียนดำ12เล่มแล้วแต่นะฮะแต่จริงแล้วอยู่บ้านนะฮะเดี๋ยวดับไฟมืดๆแล้วคุณก็เตรียมไปเถอะนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะฮะแชร์กันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกาศรางวัลในครั้งต่อไปนะครับมาแล้วคุณลูกบอยครับเดี๋ยวเราเชิญคุณผู้ชมที่ตอนนี้ชมอยู่เนี่ยโทรมาพูดคุยได้มาแชร์ได้หมดเวลาแล้วอีก10นาทีหมดแล้วเอ้าเพลินครับหมดฟังคุณลูกแชร์คุณบอยฮะหมดเวลาแล้วไม่ใช่10นาทีคุณมด X บอกว่า15นี้วันคเนจตุรถีใช่ครับถูกต้องคเนจตุรถีก่อนจบรายการจริงๆแล้วคเนจตุรถีเดี๋ยวนะฮะนี่มันเดือนอะไรละเดือนสิงหาเริ่มแล้วสิงหาวันที่2ครับประมาณปลายๆก็มีต้องกันยาปลายเดือนกันปลายเดือนสิงหาวันแรม4ค่ำนะอ่ะใช่เดี๋ยวแรม4ค่ำเดี๋ยวก็ดูอีกทีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเชิญเนี่ยมาทำพิธีด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระพิฆเนศกันเอาอย่างนั้นเลยนะอาจารย์แต่วันนี้นะฮะหมดเวลาแล้วครับครับผมก็ต้องคุยส่งรายการเลยครับขอบคุณนะครับคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสถาคมของเรานะครับขอบคุณคุรุศิระนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขอบคุณคุรุหนูเลยนะหนูดีหนูดีด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของพญายมครับผมแล้วก็ติดตามรายการสถาคมของเราได้นะครับทุกวันพุธนะฮะเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับพุธหน้านะครับก็อย่างที่คุรุบอยเกริ่นไว้แล้วนะครับผมติดตามกันได้เวลาเดิมวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ